เฮียมี Wi-Fi ฟรีใช่ป่ะเดี๋ยวจะพลาดพลาดอะไรอ่ะพลาดไปเจอเครือข่ายปลอมที่แฮกเกอร์สร้างขึ้นโหลดผมมาใช้สิครับผมจะคอยป้องกันเครือข่ายที่น่าสงสัยแค่เดือนละ59บาทเองดาวน์โหลดผมได้ที่ App Store และ Play Store ผมเป็นแอปที่ใช้สำหรับป้องกันมือถือจากแฮกเกอร์และไวรัสไม่กลัวหรอกดาวน์โหลดผมได้ที่ App Store และ Play Store นะครับขอบคุณครับแค่เดือนละ59บาทเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทสเสียงกันหน่อยครับสวัสดีรัตดิริเกรวันนี้ครับกับขอบคุณพาร์ทเนอร์เราครับผมนี่อยู่ตรงมุมอยู่ตรงมุมนู่นมุมตรงพี่ตรงก้าตรงนู่นน่ะตรงนู่นตรงนู่นน่ะเออข้างๆพี่ตรงก้าไม่ใช่อีกด้านนึงไงเออนั่นแหละ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 ขอบคุณครับทำมือพรีเซนต์ไว้อ่ะนี่ปึ๊บขอบคุณครับปกป้องครับปกป้องก่อนจะไม่เหลืออะไรให้ปกป้องนะครับปกป้องโมบายซิเคียวริตี้นะครับผมทีนี้หลายคนอาจจะงงเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังปกป้องครับผู้ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญบนมือถือจากแฮกเกอร์ไวรัสและภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆด้วยฐานข้อมูล Lookout Security Cloud อย่าเพิ่งงงว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวพี่จอยอธิบายให้ฟังที่ใหญ่ที่สุดพร้อมฟีเจอร์ฉลาดๆใช้งานง่ายครับผมเฮ้ปกป้องนะครับดูกันว่าปกป้องทำอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสแกนแอปนะครับปกป้องจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากแอปเช่นไวรัสโซลาจานสปายแวร์หรือว่าสแกนเครือข่ายเน็ตเวิร์กสแกนนะครับปกป้องจากการใช้งานเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัยเช่น Wi-Fi Hotspot ต่างๆแล้วก็เซฟเบราว์เซอร์ปกป้องผ่านเว็บไซต์ปลอมนะครับเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ Encrypt and Backup ครับปกป้องข้อมูลสำคัญด้วยการเข้ารหัสพาสเวิร์ดสำรองข้อมูลผ่านคลาวด์แล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า Privacy Advisor นะครับปกป้องการโจมตีจากมัลแวร์ต่างๆหรือว่าแฮกเกอร์นะครับแล้วก็ยังมี Photo Vault หรือว่าห้องเก็บรูปสำหรับรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอสำคัญแล้วอีกทั้งยังมีแอป Locker ครับก็คือปกป้องการถูกลักลอบการใช้งานแอปบนมือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้ที่ทีแรกพี่จอร์ดบอกไป Lookout ครับ Lookout เนี่ยคือระบบโมบายซิเคียวริตี้จากอเมริกาครับได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงบริษัทระดับโลกอาทิเช่น Google ในการตรวจสอบแอปพลิเคชันต่างๆบน Play Store อีกทั้งยังมีผู้ใช้มากกว่า150ล้านยูเซอร์ในสมาร์ทโฟนทั่วโลกจึงมั่นใจได้ว่าปกป้องเนี่ยจะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญบนมือถือให้กับคุณครับครับผมนี่นะเขาบอกว่า คนที่ควรใช้แอปพลิเคชันปกป้องนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ก็จะเน้นไปที่กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่ใช้ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เวลาเราใช้พวกแบบออนไลน์แบงกิ้งพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็เล่นเกมรวมถึงเล่นเกมด้วยนะเวลาเราเติมเกมหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีไม่แน่มันก็อาจจะมีไวรัสหรือมันมีคนเข้ามาแฮกข้อมูลเราได้อะไรอย่างงี้หรือว่าพวกออนไลน์เซลเลอร์คนที่ขายของออนไลน์แม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ต่างๆรวมถึงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับเราจะได้ใช้มือถือได้อย่างปลอดภัยมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ59บาทแต่ถ้า1ปีนะครับ1ปีเนี่ยจากมูลค่าปีละ708บาทจะลด 15% เหลือแค่599บาทถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจรายปีนะครับผมรองก่อนได้ครับรองก่อนนะครับทดลองฟรี30วันใช่แล้วรองก่อนได้ทดลองฟรี30วันนะครับใช่ไปลองก่อนได้เดือนนึงครับผมครับครับขอบคุณปกป้องอีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมมาวันนี้ครับคืนพุธมุดพ่อห่มคืนที่โฮม7อุ้ยต้องการนับด้วยเหรอนี่โฮม7แล้วเหรอใช่โฮม7แล้วรอบนี้นานกว่ารอบที่แล้วเนาะใช่ไหมน่าจะนานกว่าพี่จอดว่ารอบที่แล้วไม่น่ามาถึงโฮม7นะเฮ้ยรอบที่แล้วก็3เดือนเออรอบที่แล้วก็3เดือนนี่หว่าเออแต่รอบนี้พี่จอดว่าน่าจะนานกว่าแล้วแหละ
มากันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าอันนี้นะครับไปเจอมาน่าสนใจมากเลยมันเป็นคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองโอเคคดีที่เปิดหัวด้วยคดีเลยเนี่ยเปิดต้องเปิดเรื่องด้วยคดีเลยคือเรื่องอ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อจริงมันไม่ได้เหมือนแบบคดีก่อนๆที่ยกมาที่จนแบบสุดท้ายสรุปว่าใครเป็นฆาตกรมันเล่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะอันเนี้ยมันอยู่ในจำแนกที่ว่าเป็นคดีปริศนาที่ยังไขไม่ได้ว่าจริงๆแล้วตัวการคือใครเหตุการณ์มันก็คือวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่มีผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ในหมู่บ้านนะเนาะเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะเป็นต่างจังหวัดหน่อยแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำสาธารณะในโซนหมู่บ้านซึ่งห้องน้ำสาธารณะมันก็ไม่ได้สะอาดไม่ได้หรูใหญ่ไฮโซอะไรขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเขากำลังจะถอดกางเกงชีอะแล้วห้องน้ำสาธารณะตรงนั้นอะมันเป็นส้วมแบบคอหารเว้ยแล้วคือส้วมแบบคอหารของญี่ปุ่นอะมันไม่ได้เป็นคอหารรูเล็กๆที่เราจะเห็นท่อโค้งลงไปอย่างนี้ใช่ป่ะของญี่ปุ่นมันจะเป็นกลมๆโบ๋ๆอันใหญ่ๆถ้าใครเคยเห็นคือมันจะเห็นพื้นข้างล่างเลยพอเขาเข้าไปในห้องน้ำนั้นอ่ะกำลังถอดกางเกงปั๊บเขาเห็นหัวคนน่ะอยู่ตรงนั้นเว้ยเป็นหัวแบบหัวคนเลยอยู่ตรงนั้นเขาตกใจกรี๊ดแบบเฮ้ยใครวะเข้าไปอยู่ได้ไงตอนแรกก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าหัวคนหรือเปล่าก็เลยไปหยิบไฟฉายมาส่องดูปรากฏว่าก็เจอเป็นลักษณะคือเป็นหัวคนเป็นหน้าคนเลยเว้ยทีนี้ก็เลยออกมาจากห้องน้ำก่อนเรียกชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพอชาวบ้านแถวนั้นมาเขาก็มาดูว่าหัวคนจริงๆแล้วก็อ้อมไปข้างหลังห้องน้ำตรงนั้นนะแล้วแกะไอ้ตรงฝาท่อที่มันเชื่อมกับตัวถังเก็บของถ่ายถังเก็บของเสียก็แกะออกมาแล้วปรากฏว่าเห็นขาอยู่ตรงนั้นก็คือไอ้ห้องน้ำอันนั้นอะแก๊ปจริงๆอะมันมีอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่วะไม่รู้กี่เซนอะประมาณแบบน่าจะประมาณร้อยกว่าเซนนิดๆมั้งที่แบบคนแบบมันสามารถเข้าไปได้แบบพอดีเด้อแล้วลักษณะก็คือหัวอยู่ตรงปลายส้วมขาเนี่ยอยู่ตรงท่ออย่างนี้แล้วก็ตัวนอนขดอยู่เป็นศพคนอยู่ตรงนั้นจริงๆทีนี้ก็เลยแจ้งตำรวจก็เลยพยายามลากกันออกมาก็ลากกันไม่ได้ลากดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเพราะมันติดอยู่ข้างในใช่ไหมเขาก็เลยต้องใช้ไอ้รถโชเวลอะรถตักอะมันพังห้องน้ำแล้วลื้อออกมาหมดเลยแต่ปรากฏว่าพอลื้อออกแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าศพมันปนเปื้อนกับของเสียเขาก็ล้างศพปั๊บแล้วพอไปถึงสถานีตำรวจแล้วเขาก็ล้างศพอีกทีหนึ่งไปมาเนี่ย ก็มารู้ว่าโอเคคนเนี้ยคนที่เป็นเขาเรียกว่าเหยื่อรายนี้แล้วกันเหยื่อรายนี้เนี่ยก็คือเป็นพนักงานเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อนะชื่อว่า S แล้วกันเป็นตัวย่อเนาะคุณ S เนี่ยเขาเป็นพนักงานทำงานอยู่ที่เมืองฟุกุชิมะเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็คือเป็นเหมือนกับการไฟฟ้านะเป็นการไฟฟ้าที่อยู่ที่ฟุกุชิมะมันจะมีโรงนิวเคลียร์อยู่แล้วเขาเป็นพนักงานในนั้นอะไรเงี้ยแล้วตำรวจก็เลยวิสันนิษฐานว่าอันเนี้ยมันเป็นการที่คุณ S เนี่ยเขาตั้งใจจะไปถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงเลยเอาตัวเนี่ยมุดเข้าไปในห้องน้ำแล้วแอบถ่ายชาวบ้านแล้วคดีเนี่ยมันก็ปิดตรงนั้นว่าแบบอันเนี้ยมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมอันเนี้ยมันเป็นคดีที่เข้าไปแล้วจะถ่ายเองแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เก็ตเขาเรียกว่าเขาไม่คลิกกับการกับบทสรุปอันนี้ว่าคุณ S เป็นคนแบบนั้นคุณ S เป็นคนเฮนไตขนาดนั้นน่ะชาวบ้านเขาไม่คิดเพราะว่าคุณ S เนี่ยในหมู่ในคนในจำนวนคนหมู่มากเนี่ยคุณ S ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กหนุ่มอายุ25ปีแล้วก็ขยันทำงานเป็นที่ฮอตฮิตจากสาวๆในหมู่บ้านและที่สำคัญคือเป็นที่พึ่งพาได้ในยามฉุกเฉินเนาะเวลามีคนขอไอ้หนุ่มช่วยหน่อยเขาแบบไปช่วยบ้านคนนู้นไอ้หนุ่มมาช่วยแรงหน่อยไปช่วยบ้านคนนี้อะไรเงี้ยคือเป็นคนอัธยาศัยดีชาวบ้านก็เลยไม่เชื่อว่าเฮ้ยคุณ S เนี่ยนะเขาจะเป็นแบบเฮนไตอย่างที่ตำรวจวินิจฉัยกันพอปรากฏว่าไม่เชื่อปั๊บเนี่ยชาวบ้านก็เลยรวบรวมหลายชื่อเนาะแล้วก็เขียนรายชื่อส่งไปให้ตำรวจเพื่อที่ให้ตรวจสอบอีกครั้งนึง
เป็นกระบวนการของเขาอะแล้วเขารวบรวมรายชื่อในหมู่บ้านเล็กๆมาได้ 4,000 รายชื่อซึ่งมันเยอะมากถ้ารวมรายชื่อมาแล้ว 4,000 รายชื่อเนี่ยตำรวจรับอะยังไงตำรวจก็ต้องวินิจฉัยซ้ำเพื่อที่จะสรุปคดีใหม่แต่ปรากฏว่าตำรวจรับมาตำรวจไม่วินิจฉัยต่อตำรวจไม่วินิจฉัยต่อแล้วก็ปล่อยเบลอชาวบ้านก็แบบเฮ้ยอะไรวะแม่งคืออะไรแบบทำไมมึงก็ยังมีการประท้วงมีการทะเลาะกันอยู่นะจนกระทั่งมันมีคนอะไปวิเคราะห์มาอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วคุณเอสเนี่ยเขาทำงานอยู่ในโรงนิวเคลียร์แล้วก็มันมีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่เป็นเหมือนกับผู้ว่าแล้วกันผู้ว่ากึ่งๆผู้ว่าอาจจะไม่ได้ไปถึงผู้ว่านะคนนั้นเนี่ยเขาอะเป็นคนที่สนับสนุนให้มีโรงงานนิวเคลียร์อยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่สนับสนุนให้หมู่บ้านนั้นอ่ะมีโรงงานนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นชาวบ้านหลายๆคนก็จะออกมาแอนตี้กันแต่ทีนี้เพื่อที่เขาจะได้ชนะในการเลือกตั้งเนี่ยโทษนะ เพื่อที่เขาจะได้ชนะในการเลือกตั้งเนี่ยไอ้ผู้ว่าเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่วะ80ล้านเยนใช้เงินประมาณ80ล้านเยนในการซื้อเสียงหรือในการใช้เพื่อที่แบบเฮ้ยใช้เถอะแบบให้ที่นี่เป็นที่ตั้งเถอะอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องราวเนี้ยมันไม่มีใครรู้ว่าไอ้ผู้ว่าเนี้ยเขาคอร์รัปชันก็คือใช้เงินมหาศาลขนาดนั้นนะซื้อเสียงประชาชนเนาะแต่มันมีหัวหน้าของเขาอ่ะกับตัวคุณเอสเองอ่ะที่รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอสอ่ะอาจจะโดนคนที่มีอิทธิพลอ่ะเก็บเงียบมันแปลกตั้งแต่ตำรวจอ่ะเจอศพแล้วตำรวจอ่ะล้างศพถึง2รอบแล้วเพราะจริงๆแล้วตำรวจไม่ควรยุ่งกับศพต้องวินิจฉัยก่อนถึงจะค่อยทำความสะอาดศพแล้วเรื่องราวก็ยังเงียบอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็หลายๆคนก็ยังวิเคราะห์อีกว่าการตายของคุณเอสเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อเมสเซจให้ว่ามึงอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ไม่งั้นมึงจะโดนแบบนี้ก็คือการตายของเขาเนี่ยคือขาดอากาศหายใจจริงๆก็คือถูกยัดเข้าไปใต้ส้วมทั้งเป็นแล้วก็คือข้างในเนี่ยความกว้างของส้วมตรงนั้นเนี่ยมัน80เซนซึ่งเท่ากับไหล่ของเขาพอดี80เซนไม่มีทางที่เขาจะมุดเข้าไปเองได้ต้องมีคนดึงเข้าไปเท่านั้นเรื่องก็ประมาณนี้ตอนแรกฟังก็ดูเป็นแบบเหมือนแบบตามการ์ตูนเฮนไตนะใช่ที่แบบไปมุดเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหนุ่มพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งนะแล้วก็พอเขาเริ่มเข้าไปทำงานที่บริษัทเนี่ยบริษัทมันก็ใหญ่มีพนักงานหลายร้อยคนนะถามว่าจริงๆเขาสนิทกับใครบ้างเขาไม่ได้สนิทกับใครทุกคนก็คือเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยวันเสาร์ว่างไหมไปดื่มกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบนัดไปไพรเวทกันส่วนใหญ่เพื่อนๆเขาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่วัยเรียนพอมาเป็นเพื่อนที่บริษัทก็จะแบบเก่งๆนิดนึงจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งเขาก็ไปแบบไปทำงานแล้วเวลาพักทำงานเนี่ยก็จะพักไปห้องสูบบุหรี่เนาะก็ยืนสูบบุหรี่แล้วก็มีรุ่นพี่ก็น่าจะเคยเห็นอยู่เคยเดินผ่านเคยสวนกับเขาบ่อยแล้วก็รุ่นพี่ก็เดินทักเด็กก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าเอ้ยน้องมีไฟแช็คเปล่าบอกอ๋อมีครับมีครับอันนี้จุดเฮ้ยนี่น้องทำงานอยู่แผนกไหนเนี่ยอ๋อผมอยู่นี่ครับแผนกตรงนี้ครับแล้วพี่ล่ะครับอ๋อพี่อยู่แผนกนี้เอ้าใกล้กันเลยนี่เออเราก็เริ่มคุยกันเริ่มสนิทกันไปประมาณแค่ระยะเวลาแบบประมาณไม่ถึง10นาทีที่ยืนพักสูบบุหรี่กันอ่ะก็รู้สึกว่าเออคนเนี้ยมันดูแบบมันดูไม่ใช่แค่รุ่นพี่ที่ทำงานมันดูเหมือนเราสนิทกันไปได้มากกว่านั้นนะเนาะแบบเอ้ยปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่ทำอะไรครับอ๋อพี่เนี่ยชอบไปดูหนังนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกโอ้ยหนังเหรอพี่เคยดูเรื่องนี้ยังคุยกันถูกคอจนกลายว่าหลังจากเลิกงานเนี่ยพี่ก็มาแล้วก็นัดบอกว่าเอ้ยมึงวันนี้เลิกงานทำอะไรวะอ๋อผมไม่มีอะไรครับผมกลับบ้านเดี๋ยวเอ้ยเนี่ยไปดื่มกับพี่หน่อยไหมเอาได้ครับได้ครับก็ไปนั่งดื่มด้วยกันอะไรก็เริ่มสนิทกันคุยกันถูกคอเลยแต่พอยิ่งเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเนี่ยคน
คนเราเนี่ยก็จะเริ่มสังเกตพฤติกรรมหลายๆอย่างมากขึ้นเนาะเหมือนกับเราจะไม่ได้สังเกตแค่เรื่องนิสัยละเราจะดูเรื่องแบบกิริยาท่าทางร่างกายละก็เห็นว่ารุ่นพี่เนี่ยเวลาเข้าเนี่ยเขาก็จะถอดเสื้อสูทของเขาที่ใส่ทำงานนะเนาะแล้วก็จะใส่เสื้อเชิ้ตแต่ไม่เคยถกเสื้อขึ้นมาเลยก็จะเสื้อเชิ้ตจะใส่แบบไหนแบบนั้นซึ่งปกติแล้วมันร้อนไงถ้าเลิกงานมามันก็ต้องแบบมานั่งดื่มแล้วแต่งตัวสบายถอดเชิ้ตถอดไทออกอะไรกันแต่พี่แบบใส่ทุกอย่างเปี้ยขึ้นคอหมดเลยแล้วก็แบบก็สังเกตอ๋อพี่เป็นคนแบบนี่ขนาดมันกินเหล้าชิวๆอย่างเงี้ยพี่ยังเป๊ะขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกก็ตั้งข้อสงสัยตรงนั้นนะแต่ไปมาเนี่ยเห็น เริ่มเห็นแล้วว่ามันเหมือนมันมีแวบหนึ่งอะที่พี่เขาแบบถกเสื้อขึ้นมานิดหนึ่งอะไรเงี้ยถกเสื้อขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็เฮ้ยตามันไวอะพี่ไม่เคยแบบถกเสื้อขึ้นมาจนถึงข้อศอกนะพี่ถกเสื้อขึ้นมาเฮ้ยเผื่อจะมีรอยสักหรือเปล่าก่อนหน้านี้แบบเขาอาจจะปิดรอยสักอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยพอพี่ถกเสื้อขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นรอยฟกช้ำเป็นรอยเขียวรอยข่วนรอยอะไรพวกเนี้ยอยู่ตรงตามแขนก็เอ้าเฮ้ยพี่โดนอะไรมาหรือเปล่าหรือประสบอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าก็ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ถามไงแต่ด้วยความแบบปากไวเนาะก็ถามว่าเฮ้ยพี่แขนไปโดนอะไรมาพี่เต็มไปหมดเลยพี่ก็แบบอ๋อแล้วก็เหมือนเพิ่งเห็นแล้วก็รีบปิดเนาะแล้วก็แบบอ๋อโทษทีคือแม่จะให้พี่เล่าไงอะแฟนพี่อ่ะแฟนพี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์รุนแรงน่ะแบบอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยนะอารมณ์ร้อนรุนแรงอ่ะนะพี่ก็มักจะมีแผลแบบนี้บ่อยๆแหละไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่โอเคใช่ไหมพี่โอเคก็คือจากที่ตัวเองรู้จักกับรุ่นพี่คนเนี้ยคือพี่เขาเป็นคนที่แบบเนี้ยเป๊ะแล้วก็นิสัยดีดูแบบใจดีมากอ่ะดูใจเย็นเป็นคนนิ่งๆอ่ะเนาะแต่พอแบบยิ่งมาเห็นรอยแผลตามตัวเขาแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะพี่เขาใจเย็นที่พี่เขาใจเย็นแบบเนี้ยเพราะเขามีแฟนแบบหัวร้อนอารมณ์รุนแรงหรือเปล่าเขาก็เลยแบบนิ่งๆเงียบๆเหมือนทำตัวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาก็เริ่มเป็นห่วงพี่เนาะแบบเฮ้ยพี่ผมอาจจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะนะแต่ถ้าแบบพี่ต้องการความช่วยเหลือพี่บอกผมนะเดี๋ยวขอบใจมากเองแล้วก็เวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ก็มาแล้วก็ชวนเด็กบอกเฮ้ยน้องพอดีวันอาทิตย์เนี้ยน้องว่างไหมว่างครับว่างไงครับพี่ไปกินข้าวที่บ้านพี่กันไหมแฟนพี่อยากเจอน้องอ๋อเหรอครับก็ได้ครับวันอาทิตย์ผมว่างครับให้ผมไปบ้านพี่ใช่ไหมครับมาเลยแฟนพี่ก็อยากเจอน้องจริงๆตัวเราเองเราก็สงสัยไงว่าแบบที่พี่เล่ามาแบบแค่นั้นอ่ะเราก็อยากไปเห็นต่อหน้าไงว่าแบบจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันวะผู้หญิงคนนี้เขาแบบหน้าตาเป็นไงวะอะไรเงี้ยเป็นความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวนะก็เลยตกลงไปแล้วก็ไปกดติ๊งน้องพี่ก็เปิดประตูออกมาใส่ผ้ากันเปื้อนยืนออกมาเอ้ามาขึ้นมาก็ตกใจเอ้าพี่บอกเอ้าอะไรมันตกใจอะไรขึ้นมานั่งเดี๋ยวไก่มันยังไม่สุกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปทอดก่อนเอ้าพี่ทำกับข้าวเองเหรอเนี่ยใช่พี่ทำกับข้าวเองเนี่ยเอ้าแล้วแฟนพี่เขาไม่ทำเหรอด้วยเขาเจอเหรอนะปกติแบบผู้หญิงที่แต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะดูแลงานบ้านพวกพี่ก็ออกไปทำงานที่บริษัทใช่ไหมอันนี้แบบเห็นรุ่นพี่ตัวเองแบบทำกับข้าวเองอะไรแบบเอ้าแล้วแฟนพี่ไม่ทำไม่แฟนพี่ทำกับข้าวไม่เก่งพี่อะทำโหงี้ผมไม่น่ามาเลยถ้าผมรู้ว่าผมมาแล้วผมจะรบกวนพี่ขนาดนี้นะบอกเอ้ยเองไม่เป็นไรเนี่ยยิ่งเองทำแบบนี้จะยิ่งแบบทำให้กูรู้สึกไม่ดีนั่งเลยแล้วก็หลอกเขาทำนู่นทำนี่เอ้าแล้วแฟนพี่อะครับแฟนพี่อยู่ไหนอ๋อแฟนพี่อยู่ข้างบนวันนี้เขารู้สึกไม่ค่อยดีน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินกัน2คนก็ได้ก็ทำทุกอย่างเสร็จปั๊บอาหารก็เต็มโต๊ะเลยแล้วก็มีแชมเปญเนาะพี่ก็เปิดแชมเปญอ้าวดื่มเต็มที่ก็ดื่มโอ้สุดยอดเลยว่ะพี่อาหารพี่แม่งทำอาหารโคตรเก่งเลยว่ะแบบเนี้ยถ้าพี่ทำขายแล้วผมซื้อทุกวันเลยโอ้ยมึงก็ชมมากเกินไปนั่งคุยกันไปคุยกันมาพอเริ่มมีแอลกอฮอล์เข้ามาในเลือดอ่ะเนาะมันก็เริ่มสนุกไงก็คุยกันเสียงดังขึ้นหัวเราะเสียงดังขึ้นจนกระทั่งได้ยินเสียงจากข้างบนนะดังตุ๊บๆก็อุ๊ย
ต่างคนก็ต่างเงียบสงสัยเราจะคุยเบาไปอ่ะเอ้ยเราจะคุยกันดังเกินไปอ่ะเบาหน่อยเบาหน่อยอ๋อแฟนพี่แฟนพี่ดุขนาดนั้นเลยเหรออืมแฟนพี่ดุนิดนึงอ่ะแล้วก็คุยกันชับๆๆๆอ๋อเออตัวคุยกันไปอ๋อโอเคนี่นั่นตึ้งๆๆๆๆๆขอใหม่กะนิดเดียวก็ไม่ได้เว้ยจนพี่ก็แบบเออเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปเคลียร์กับแฟนพี่ก่อนนะครับเออเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนก็ได้พี่จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะเดี๋ยวผมกลับก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเองอยู่เถอะนะวันนี้พี่ชวนเองมาเองอยู่นะอ๋อก็ได้ครับพี่งั้นหรือผมควรไปขอโทษแฟนพี่ด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรเองนั่งรออยู่นี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปพี่ก็เดินขึ้นบันไดไปทุกขึ้นบันไดไปจนนั่งได้ยินเสียงมึมมั่มงึมงั่มงึมงั่มงึมงั่มเอาละพี่รุ่นพี่กูต้องมาทะเลาะกับแฟนเขาแบบตอนกูมาเหรอวะกูแม่งรู้สึกแย่จังเลยวะเอาไงดีวะกะว่าเอาวะขึ้นไปขอโทษซะหน่อยแล้วกันนะก็เลยเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปพอกำลังจะเคาะประตูรุ่นพี่ก็เปิดประตูมาเอ้ยเอ้าขึ้นมาทำไมเอ้าผมจะขอโทษแฟนพี่ไงแล้วแฟนพี่เขาว่าอะไรหรือเปล่าเฮ้ยแฟนพี่ไม่ว่าอะไรหรอกเอาเป็นว่าคืนนี้เองค้างไหมเออแฟนพี่บอกให้เองค้างไปเลยแฟนพี่เขาดูเหมือนเขาจะชอบเองอะหรอพี่ผมจังหวะที่แบบรุ่นพี่พูดประโยคเนี่ยมันแปลกๆแหละมันเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วจนกระทั่งคือพี่อ่ะยืนอยู่หน้าประตูใช่ไหมแล้วเปิดประตูออกมาแล้วประตูมันยังแง้มอยู่นิดนึงอ่ะก็เลยเหมือนกับมองเข้าไปข้างในอ่ะปรากฏว่าเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนอนอยู่บนเตียงอ่ะแต่มันมีผ้าขาวอ่ะคลุมตั้งแต่ปลายตีนจรดปลายหัวแล้วมันก็มีมืออันหนึ่งอ่ะห้อยออกมาจากผ้าขาวๆอ่ะแต่มือนั้นอ่ะเล็บมันยาวแปลกสีแขนมันดูเป็นสีม่วงดูเป็นสีเขียวดูไม่ใช่สีผิวคนอะยื่นออกมาจากตรงนั้นเว้ยก็เลยแบบไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะครับพี่ไม่เป็นไรจริงๆครับไม่เป็นไรเอ็งอยู่เถอะนะค้างเถอะนะเนี่ยแฟนพี่ก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรดีกว่าพี่ไม่ผมขอตัวก่อนนะพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องผมขอกลับนะพี่นะระหว่างที่เขาแบบกำลังยืนแบบพี่ก็บอกเฮ้ยค้างเถอะผมไม่เป็นไรครับอยู่ดีๆไอ้ผ้านั้นอ่ะมันขึ้นเว้ยก็คือคนที่นอนอยู่ใต้ผ้ามันนั่งขึ้นอ่ะแล้วผ้ามันก็ล่นลงปั๊บแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นอ่ะคือเป็นหน้าคนที่แทบจะไม่มีเนื้อติดมีหัวกะโหลกแหว่งแล้วมันมีหนอนขาวๆวิ่งจิ๊บๆๆ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 อยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเส้นผมมันแทบจะไม่เหลือบนหัวแล้วอ่ะหันมามองอ่ะในหน้าเนี่ยลูกตาก็ไม่มีแล้วอะพี่ผมไม่เอาแล้วผมขอโทษนะพี่ผมไม่เอาแล้วผมไปแล้วก็วิ่งลงเลยหยิบข้าวหยิบของแล้วก็ผลักประตูออกวิ่งมาตัวเองหันกลับไปเลี้ยวหลังก็ยังเห็นว่าตรงชั้น2ห้องที่คิดว่าน่าจะเป็นห้องแฟนพี่เขาไฟยังเปิดอยู่แล้วมันผ้าม่านมันแง้มออกมาแล้วเหมือนมันมีเงาคนมองมาหลังจากวันนั้นอ่ะเขาก็ไม่เห็นรุ่นพี่นะว่ารุ่นพี่มาที่ทำงานหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่เห็นเลยรุ่นพี่ไม่มาทำงานเลยจนกระทั่งตัวเขาเองไปถามหัวหน้าบอกเฮ้ยพอจะรู้จักพี่คนที่ชื่อว่านู่นนี่นั่นไหมครับหัวหน้าบอกอ๋อรู้ว่าไงเหรอทำไมเขาถึงไม่มาทำงานแล้วครับเอ้าเองไม่รู้เหรอเนี่ยเขาเพิ่งโดนจับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็คือโดนจับเพราะตัวเองเหมือนน่าจะพลัดเผลอไปทำร้ายแฟนตัวเองแล้วอยู่กับศพอันนั้นอ่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนฆ่าแต่ก็เหมือนกับพยายามจะทำให้ทุกอย่างมันลืมพยายามจะแบบลืมทุกอย่างคิดว่าแฟนตัวเองมีจริงอ่ะเขายังคิดอยู่เลยว่าเพราะพี่เพราะแรงใจของพี่เขาที่คิดว่าแบบผู้หญิงคนนี้มันมีตัวตนจริงเป็นแบบโมโหขี้หึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเลยทำให้เขาเห็นภาพแบบนั้นในวันนั้นหรือเปล่า
หรือว่ามันอาจจะเป็นแรงอาฆาตของแฟนพี่เขาจริงๆเรื่องก็ประมาณนี้จบไปสองเรื่องแล้วนะครับใครเพิ่งมาสวัสดีครับแม่จังหวะนั่งขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนหนังผีเลยนะครับลุกขึ้นมาล่ะเออจังหวะแบบแต่แวดอ่ะเหมือนหนังผีเลยนะครับช็อตนั้นภาพในหัวนี่คือหนังผีเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเจอมาจากบ้านโฮสต์หลังหนึ่งแล้วกันตอนนั้นเนี่ยเขาไปเรียนแล้วก็ในระหว่างที่ไปเรียนเนี่ยเขาบ้านเขาไม่ได้เป็นบ้านที่มีฐานะเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเนาะเขาทั้งต้องส่งตัวเองเรียนแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าก็เลยคิดว่าถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์ถูกๆแคบๆเนี่ยมันอาจจะถูกวะก็ลองหาดูแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ถูกอย่างที่คิดอ่ะจนกระทั่งมันมีคนรู้จักแนะนำมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมาอยู่บ้านหลังนี้ดิแชร์เฮาส์ราคาเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถูกกว่าไปเช่าเองหลายเท่าอยู่ก็อาจจะเฉลี่ยจากถ้าสมมติว่าไปเช่าเองถ้าถูกหน่อยก็ประมาณ 11,800 อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเป็นแชร์เฮาส์เนี่ยจะเหลือแค่เดือนละ 3-4,000 เองโอ้ยจริงเหรอจริงสิมันถูกลงเยอะหนึ่งคือมันแทบจะไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟนี่ก็หารกับคนในนั้นซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วมันก็ถูกแบบถูกมากอะถ้ามันอยู่ในบ้านหลังเดียวนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอยู่แชร์เฮาส์นี่ไหมได้ครับก็ตอบตกลงไปเขาก็แนะนำให้ปรากฏว่าพอไปถึงที่แชร์เฮาส์นั้นอ่ะก็เป็นเหมือนกับรุ่นพี่ของตัวเองที่อยู่ที่เรียนเดียวกันตอนนั้นอยู่กันประมาณ3คนเขาเข้าไปเป็นคนที่4แล้วมันก็มี4ห้องพอดีพอคุยกันแบบเฮ้ยเนี่ยบ้านสวยนะครับเนี่ยแล้วพวกพี่มาอยู่กันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับเรานั่งรวมกันคุยกันนะคน3คนก็แบบว่าเฮ้ยพี่ก็เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นี้เองเพราะเนี่ยบ้านนี้เขาเพิ่งเปิดเช่าเมื่อไม่นานนี้แล้วก็ไอ้นั่นอ่ะคนนั้นอ่ะไอ้คนที่แนะนำเองมามันก็แนะนำพวกพี่ให้อีกทีหนึ่งใช่ไหมเออกูว่าเข้าพร้อมมึงปรากฏว่าคนที่อยู่ด้วยกัน4คนนั้นไม่เคยมีใครอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนเลยก็คือเพิ่งย้ายมาอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นด้วยซีซั่นหรือมั้งด้วยหน้าด้วยเขาเรียกว่าฤดูที่คนหาบ้านอยู่หาบ้านเช่าแล้วบังเอิญมาลงตรงนี้พอดีพร้อมกัน4คนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบ่งแยกห้องกันแล้วก็ตรงกลางบ้านเนี่ยมันก็มีกระดาษใบหนึ่งใหญ่ๆแปะเอาไว้บอกว่ากฎของบ้านเนี้ยจริงๆมันมีอยู่ไม่กี่ข้อมันมีอยู่กฎเหล็กมันจะมีมาร์กอยู่กฎเหล็กมันมาร์กดาวไว้เลยกฎเหล็กคือห้ามขยับเฟอร์นิเจอร์ก็คือห้ามเปลี่ยนเลเยอร์อ่ะของเฟอร์นิเจอร์ตรงนั้นไม่ติดอาจจะเจ้าของบ้านก็อาจจะกลัวพื้นเป็นรอยอาจจะกลัวของเสื่อมสภาพเสียอะไรเงี้ยก็โอเคตรงนั้นไม่ติดแต่ข้อ2เนี่ยข้อ2มันเขียนว่าห้ามเปิดหน้าต่างในที่นี้คือไม่ใช่เปิดหน้าต่างกลัวยุงเข้าอ่ะนะมันเขียนไว้ชัดเลยว่าห้ามเปิดผ้าม่านโหแบบหน้าร้อนคือนอนอยู่ในบ้านคืออบอ้าวสุดๆห้ามเปิดม่านแล้วก็3สุดท้ายเนี่ยก็คือพอกลางคืนแล้วอ่ะห้ามออกมาจากห้องตัวเองหรือว่าถ้าไม่ได้อยู่ในห้องตัวเองอ่ะก็ไม่ควรกลับมาในยามวิกาลอันนี้โอเคอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ไอ้ห้ามเปิดม่านเนี่ยแม่งไม่มีเว้ยไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนวันนั้นก็เข้าไปอยู่เก็บของเข้าไปเปิดเข้าไปดูในห้องอ่ะเนาะปรากฏว่าห้องที่ตัวเองเข้าไปอยู่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนห้องเด็กเลยเว้ยมันเหมือนห้องเด็กเลยอ่ะก็คือมีตู้เสื้อผ้าที่สีเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยมีโต๊ะเล็กๆเป็นโต๊ะนักเรียนเด็กเล็กๆแล้วก็มีเปียโนอยู่ตรงมุมห้องแต่เปียโนเนี่ยเป็นเปียโนสำหรับเด็กเล่นก็คือไซส์แบบเปียโนไซส์มินิเล็กๆอ่ะวางไว้อยู่ก็แบบอะไรวะเนี่ยให้กูอยู่ในห้องนี้จริงป่าววะเอาวะอย่างน้อยมันถูกวะขอแค่อยู่ได้แล้วกันมีที่หลับที่นอนก็โอเคละแต่ห้องเด็กมันก็น่ากลัวแปลกๆเนาะในใจก็คิดแบบนั้นห้องเด็กมันก็น่ากลัวแปลกๆเนาะ
ไม่เป็นไรก็วางข้าววางของจัดนู่นจัดนี่พยายามไม่แหกกฎถึงเวลากินข้าวคนก็ลงมานั่งกินข้าวกันต่างคนก็ต่างแบบซื้อข้าวจากนู่นจากนี่มากินอะไรอย่างนี้ก็อยู่กันไปได้วัน2วันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างปกติกลางคืนก็นอนก็ได้ยินเสียงกลจากห้องข้างๆมาเพราะมันเป็นบ้านหลังเดียวกันไม่มีอะไรจนกระทั่งประมาณวันที่4ตอนนั้นตัวเองก็ไปมหาลัยแล้วก็กลับบ้านมาตอนเย็นนะก็เหนื่อยกลับบ้านใหม่เหนื่อยยังเลยเว้ยเปิดประตูปั๊บเอาละขึ้นไปห้องตัวเองเดี๋ยวเอาของขึ้นไปเก็บเดินทุกขึ้นไปเปิดประตูปั๊บคือมันยังเย็นอ่ะแล้วก็บ้านเนี่ยมันมืดเนาะคือเหมือนกับพอผ้าม่านมันปิดทุกห้องอ่ะมันอยู่ในกฎอ่ะเฉยมันมืดจังวะไหนๆก็เย็นแล้วอ่ะเผลอไงตอนนั้นเผลอลืมกดวางของเดินไปเปิดหน้าต่างแจ๊กทุกอย่างก็สว่างเหนื่อยๆๆแล้วก็นั่งแล้วก็เผลอพ้อยหลับไปทั้งๆที่ตัวเองยังเปิดหน้าต่างอยู่กันนะจนกระทั่งเวลาไม่รู้ผ่านไปเท่าไหร่ได้ยินเสียงเคาะจากหน้าต่างก็ลืมตาขึ้นมาในห้องมืดแหละหันไปไอ้เหี้ยเอ้าหน้าต่างเปิดเหี้ยกูลืมปิดหน้าต่างเสียงก็แก๊ก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 ใครขอวะเสียงมาจากหน้าต่างนี่วะค่อยเอาหน้าเข้าไปใกล้แก๊ก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 เอาหน้าเข้าไปใกล้แล้วก็เห็นว่ามันมีคนอะแปะอยู่ตรงกระจกอะแล้วมองมาอย่างเงี้ยก็จะดุ้งบอกเฮ้ยใครวะใครอะเผลอพูดไปต้องเห็นว่ามันเป็นเด็กอะเนาะลักษณะคือเหมือนเด็กเพราะหัวอะไรเงี้ยมือที่แปะอยู่ตรงกระจกมันเล็กมากเหมือนแล้วมันก็บอกว่าอย่าอยู่ออกไปอยู่ไม่ได้นะออกไปอย่างนี้เว้ยอะไรวะแล้วก็เดินไปตรงสวิตช์ไฟนะแล้วก็กดแป๊บแต่ปรากฏว่ากดแป๊บไอ้เงาตรงนั้นอะมันหายไปหลอนหรือเปล่าวะเป็นเพราะกูนอนตอนเย็นหรือเปล่าวะปวดหัวเลยโอ้ยเดินไปปิดม่านแฟบลงไปกินข้าวระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอะอยู่ดีๆรุ่นพี่อะคนหนึ่งอะที่เป็นน่าจะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านเนี้ยนะบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีใครทำผิดกฎปะวะคนก็มองหน้ากันตัวเองอะทำผิดกฎก็อุ๊ยชิบหายแล้วกูปะวะเขาอาจจะเข้ามาดูในห้องตอนกูนอนปะวะก็มันผิดเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแหมตีเนียนไปก่อนเกิดอะไรขึ้นล่ะครับอย่าให้รู้นะว่ามีใครทำผิดกฎอ่ะบ้านนี้เขาเข้มงวดนะเว้ยเขาเอามึงตายแน่อุ๊ดขนาดนั้นเลยล่ะครับอ๋อครับเดี๋ยวผมระวังตัวครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปแต่ก็ยังติดอยู่นะไอ้คำว่าเดี๋ยวเขาเอามึงตายแน่เฮ้ยอะไรวะวันนี้แม่งมีแต่เรื่องแปลกๆเว้ยตัวเองจะเช็คดูหลังหน้าต่างอีกทีก็กลัวก็ปล่อยให้ม่านมันปิดอยู่งั้นเข้าไปนอนคืนนั้นก็ฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งอ่ะมายืนอยู่ตรงปลายเตียงอ่ะแล้วก็พูดว่าออกไปอยู่อย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาอะไรวะ2รอบแล้วนะเว้ยก็ยังมืดอยู่2รอบแล้วนะไม่ไหวแล้วลงไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าแบบคอแห้งเหนื่อยเหงื่อแตกอะไรลงไปทุกๆลงไปดื่มน้ำวางแก้วลงหันกลับมาไอ้ตรงบันไดที่เขาลงมาเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งทุกๆๆๆๆขึ้นไปอ๋อตอนนั้นน่ะเพิ่งอ้อเลยไม่ใช่เฮ้ยบ้านหลังเนี้ยแม่งต้องมีอะไรแน่เลยวะคือต้องมีแน่ๆเลยรุ่นพี่เขาเลยเตือนหรือว่าไอ้กฎพวกนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยรู้แล้วว่าแม่งมีแล้วสิ่งที่มันไม่ใช่คนเนี่ยอยู่ในบ้านเนี้ย
อ่ะพรุ่งนี้กูจะไปนอนไหนดีวะในหัวก็คิดนอนบ้านในนี่แล้วกันเออบ้านในนี่เดี๋ยวกูโทรหามันพรุ่งนี้ก็ขึ้นไปพยายามแบบข่มตานอนเนาะแต่ก็นอนไม่หลับก็เปิดมือถือเปิดอะไรฟังไปจนกระทั่งเช้าเก็บข้าวเก็บของออกไปเจอเพื่อนถามมึงเป็นไรเนี่ยโอ้โหหน้าตามึงดูเหมือนคนไม่ได้นอนเออกูไม่ได้นอนเลยเหี้ยว่าที่บ้านกูแม่งแปลกๆว่ะขอนอนห้องมึงได้ป่าววะบอกได้ดิแต่เดี๋ยวนานด้วยมึงรีบหาห้องใหม่ด้วยนะเออกูไม่รบกวนมึงนานหรอกขอสัก 2-3 คืนก็พอก็ไปนอนบ้านเพื่อนโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยนะไม่ได้บอกรุ่นพี่ก็เราก็ไม่ได้เจอรุ่นพี่ที่โรงเรียนไปนอนบ้านเพื่อนเสร็จมาก็กลับมา3วันผ่านไปก็กลับมาพอกลับมาเสร็จก็เห็นรุ่นพี่คนที่โตที่สุดนั่งอยู่แล้วก็อ้าวสวัสดีครับก็เดินเอากลับมาแล้วเหรอไปไหนมาหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยเนี่ยอ๋อพอดีผมไปนอนบ้านเพื่อนนะครับช่วงนี้มหาลัยมันยุ่งครับอ๋อเหรอเออเดินขึ้นไปแต่ก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันแปลกๆวะมันรู้สึกแปลกๆแบบแปลกๆแบบบอกไม่ถูกอ่ะขนหัวมันลุกแปลกๆแล้วมันแบบรู้สึกกระวนกระวายใจแปลกๆเว้ยเก็บข้าวเก็บของพอเวลาประมาณ6โมงเย็นก็ลงมาอีกรอบหนึ่งกินข้าวแล้วก็เห็นแค่รุ่นพี่คนนั้นน่ะที่นั่งกินข้าวอยู่ก็เลยถามรุ่นพี่คนนั้นว่าพี่แล้วอีก2คนไปไหนอ่ะพี่อีก2คนเหรอเขาไม่อยู่แล้วแหละเอ้าเขาไปไหนอ่ะเขาไม่อยู่แล้วพี่ก็ไม่รู้จะพูดไงนะแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอ๋อครับคือรู้ว่าแม่งต้องมีอะไรแปลกๆกันแล้วตัวเองก็เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วนะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะก็เลยคิดว่า2คนเนี่ยน่าจะต้องเจออะไรมาก่อนแน่กินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปที่ห้องรีบขึ้นไปที่ห้องเลยเปิดไฟบอกถ้า2คนนั้นอยู่ไม่ได้กูก็ไม่อยู่แล้วอยู่2คนแม่งน่ากลัวชิบหายเลยแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็เป็นคนที่น่ากลัวอยู่แล้วด้วยก็ไม่อยากอยู่กับรุ่นพี่คนนี้2ต่อ2อ่ะเนาะก็เก็บข้าวเก็บของเก็บมุนเก็บนี่เก็บนั่นไม่เอาละไม่เอาละกูไม่อยู่ละปวดต้องออกจากที่นี่ละรุ่นพี่ก็เดินมาเปิดตัวเอ๊ะเฮ้ยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยวะก็หันไปครับว่าไงครับเอ็งว่าบ้านหลังนี้มันแปลกมั้ยวะพี่ก็คิดงั้นใช่ไหมพี่ผมก็รู้สึกแบบนั้นมาตลอดเลยพี่ตั้งแต่ไอ้กฎแปลกๆจนกระทั่งผมเจออะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่ไหวอ่ะพี่ผมคงอยู่ไม่ได้พี่เองนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้นะแต่เนี่ยเองลองดูนี่ดิรุ่นพี่ก็เดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเนาะเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นแบบข้าวของทุกอย่างมันถูกเก็บมาหมดแล้วแล้วก็ไปไอ้หลังตู้เสื้อผ้าอีกทีนึงมันมีกระดาษตอนแรกตัวเองก็ไม่ได้รู้เลยว่าตอนนั้นคือกระดาษเว้ยรุ่นพี่ก็ดึงกระดาษออกมาแอบปรากฏว่าหลังกระดาษนั้นนะแม่งเป็นยันเต็มตรงตู้เสื้อผ้าเลยเห็นรุ่นพี่ก็โอ้เชี่ยนี่ยังไม่หมดนะเว้ยนี่ลองมาดูตรงนี้รุ่นพี่ก็เดินมาชี้มาตรงใต้โต๊ะก็มียันแปะใต้โต๊ะตรงเปียโนเล็กๆในมุมห้องก็มียันแปะจนกระทั่งหลังเปียโนเนี่ยพี่ว่าบ้านหลังเนี้ยแม่งมีอะไรแปลกๆแน่เลยแต่ตอนนั้นอะตอนที่คุยกับรุ่นพี่อะบังเอิญว่าเขาอะหันไปเห็นมือรุ่นพี่พอดีเว้ยแล้วคือรุ่นพี่ระหว่างที่คุยกับเขาตั้งแต่เดินเข้ามาเคาะประตูห้องแล้วรุ่นพี่เอามือข้างเนี่ยไขว้หลังไว้อย่างงี้แล้วจังหวะที่รุ่นพี่หันไปบอกให้ดูนู่นดูเนี่ยเห็นว่ามือรุ่นพี่กำมีดอยู่เนี่ยพี่ว่าบ้านหลังนี้แม่งมีอะไรแปลกๆแน่เลยเองอ่ะคงออกไปไหนไม่ได้หรอกพี่ครับพี่ดูนู่นหน่อยพี่ก็หันไปหลอกจังหวะนั้นแหละก็วิ่งแต่แบบไม่ได้วิ่งหลบพี่นะวิ่งกระแทกพี่อะเอาตัวเองอะดันพี่ปักพี่ก็หงายหลังแล้วก็วิ่งออกมาทะลุพี่ออกมา
จะรู้พี่ออกมาเลยแล้วพี่ก็วิ่งตามถือมีดแล้ววิ่งตามบอกไอ้มึงกลับมานี่มึงกลับมานี่ไปไหนไม่ได้หรอกมึงกลับมานี่ตัวเองก็วิ่ง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 ออกมาพอตัวเองวิ่งออกมาจากบ้านเนี่ยหันกลับไปดูหลังบ้านนะก็ยังเห็นว่าพี่เนี่ยยืนมองอยู่ไม่ออกมาจากบ้านแต่ตัวเองอ่ะก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นได้เว้ยจนกระทั่งตัวเองไปคุยกับเพื่อนคนอื่นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยบ้านที่กูเช่าเนี่ยแม่งเกิดเรื่องประมาณนี้อยู่อ่ะเพื่อนคนอื่นก็บอกว่าเอาเหรอเออแต่กูเคยได้ยินนะเว้ยว่าแบบแม่งมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแม่งเหมือนจะมีแบบโศกนาฏกรรมคนโดนฆ่าตายเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะมึงลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังที่มึงเช่าดูแล้วกันก็เลยไปหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าไอ้บ้านหลังนั้นอ่ะที่เขาไปอยู่อ่ะมันเคยมีคดีเว้ยเป็นคดีที่ครอบครัว4คนน่ะอยู่ด้วยกันแล้วพ่อเนี่ยฆ่าคน3คนทิ้งพ่อเขาอ่ะฆ่าคน3คนทิ้งเขาก็เลยคิดว่าถ้าพ่อเนี่ยฆ่าคน3คนทิ้งเนี่ยเขาก็เลยเริ่มนับเว้ยตัวเขาเองเนี่ยนอนอยู่ห้องของลูกที่เล็กที่สุดรุ่นพี่อีก2คนนอนอยู่ห้องของคนอื่นๆแต่ตัวพี่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแม่งนอนอยู่ห้องพ่อแน่ๆเลยเว้ยเออคือนอนอยู่ห้องพ่อแน่ๆเลยแล้วมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอ่ะมาสิงในตัวพี่คนที่เป็นรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่2คนนั้นอ่ะจนถึงตอนเนี้ยก็ยังเขาเรียกว่ายังหายสาบสูญไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเขาก็ไม่ได้สนิทไม่ได้มีคอนแทคไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับรุ่นพี่2คนที่หายไปเนาะแต่ไอ้รุ่นพี่คนที่ถือมีดคนนั้นอ่ะเขาก็โดนจับไม่รู้ในข้อหาอะไรแต่คือเขาไปแจ้งตำรวจแล้วก็เราแบบมันก็พอมีหลักฐานมีแบบว่าเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับคน2คนที่หายสาบสูญไปตำรวจพยายามสอบสวนก็บอกว่าสอบสวนไม่รู้เรื่องเพราะรุ่นพี่แม่งไม่รู้เรื่องหลังที่ออกมาจากบ้านหลังนั้นอ่ะเหมือนเขาไม่มีสติอ่ะเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่ตัวเองเจอในห้องเนี่ยเขาน่าจะมาเตือนว่าให้ออกไปจากบ้านหลังนี้เพราะผู้หญิงเด็กคนนั้นอ่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นเองก็น่าจะเป็นคนที่ถูกพ่อตัวเองฆ่ามาก่อนแต่เรื่องก็ประมาณนี้นางเห็นพี่จอร์ดอึบนานมากสุดยอดจริงเฮ้ยนกดูนกโอ้ยังชอบเลยได้ชื่อเรื่องจากน้องๆในแชทเลยชื่อเรื่องนี้ชื่อเรื่อง UFO UFO อ่ะมันมีแก๊งวัยรุ่นอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นตำนานเลยก็คือคนญี่ปุ่นเขาคิดว่าเรื่องนี้มันแบบมันหลอนมันน่ากลัวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราคนไทยฟังแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ก็คือมันมีแก๊งวัยรุ่นอยู่4คนเอ้ยไม่ใช่4คน3คนโทษที3คน3คนเนี้ยจะตั้งชื่อย่อแล้วกันว่าคนหนึ่งเนี่ยชื่อ M คนหนึ่งอ่ะชื่อ T อีกคนหนึ่งอ่ะชื่อ Oมันชื่อย่ออินิเชียล3คนนี้เนี่ยเขาก็ไปวันตอนนั้นอ่ะเหมือนกับเป็นตอนที่เขาเรียกว่า YouTube เนี่ยมันค่อนข้างบูมพอ YouTube มันค่อนข้างบูมแล้วเนี่ยเขาเลยคิดว่าแบบเฮ้ยพวกมึงกูเนี่ยอยากจะทำแบบ YouTube อ่ะมึงคิดว่าเราจะทำไงถึงแบบเราจะได้เงินจาก YouTube จะได้ยอดวิวเยอะๆวะอ๋อมึงก็ไปทำนู่นทำนี่เด็กมันก็คุยกันฮาๆจนกระทั่งมันมีคนหนึ่งบอกว่านี่ไงวิธีทำคลิป YouTube นะมึงก็ไปถ่ายคลิปแล้วมึงก็ให้ติดผีแล้วมึงก็อัพลง YouTube เนี่ยมึงได้ยอดวิวแน่นอนแล้วมึงคิดว่าผีมันจะมาให้มึงเห็นในคลิปหรอวะไม่มึงก็ไม่ต้องสิมึงก็ให้ไอ้ทีเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเออแล้วก็กูกับไอโอเนี่ยจะไปเข้าจะเป็นคนถ่ายแล้วก็จะถ่ายหันไปเจอทีเ
เขาบอกอ่ะเอาจริงเหรอมึงคิดว่าจะได้ยอดวิวจริงเหรอวะบอกอ่ะได้เอาก็กูไม่รู้อ่ะกูก็คิดว่ามันคงเวิร์กแล้วมั้งก็3คนก็ตอบตกลงกันไปเนาะก็เลยอ่ะเริ่มหาโลแล้วว่าเราจะไปถ่ายกันที่ไหนดีวะโรงแรมล้างมั้ยเฮ้ยโรงแรมล้างถ้าเข้ามาไม่เอาอ่ะโรงแรมล้างมันดูแบบเป็นบุกรุกสถานที่กว่าเอาที่ง่ายๆเลยออร์โธดอกซ์นี่ป่าดีกว่าไปถ่ายกันในป่าก็3คนก็ตกลงขึ้นรถแล้วก็ปึ๊ดขับรถกันไป พอขับรถกันไปเสร็จเนี่ยก็นั่งคุยนู่นคุยนี่กันไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งไอ้ทีเนี่ยที่มันนั่งอยู่หน้าเนี่ยมันก็หันไปแล้วบอกเฮ้ยมึงเห็นไอ้ตรงนี้ป่ะมันมีกระต๊อบอยู่ตรงไหนวะก็หันไปดูเออเนี่ยกระต๊อบตรงเนี้ยกูว่านะกระต๊อบตรงเนี้ยใช้ถ่ายได้ดีเนี่ยแบ็คกราวด์เป็นป่าด้วยว่ายังไงก็ได้คลิปที่มึงต้องการแน่นอนอ่ะมาจอดรถก็จอดปุ๊บดับเครื่อง3คนก็เดินลงไปแล้วก็เปิดไปดูในกระต๊อบก็เห็นว่ามันเป็นกระต๊อบล้างข้างในไม่มีของไม่มีอะไรเลยมีแต่ฝุ่นเกาะเต็มไปหมดแล้วมันก็เล็กๆเหมือนแบบเรียกว่ากระต๊อบก็ยังดูใหญ่เกินไปอ่ะเรียกเป็นเหมือนห้องเก็บของที่มันทำมาด้วยไม้แล้วกันแต่มันก็พอที่จะให้คน3คนเนี่ยเข้าไปนอนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ก็คงคิดว่ามันอาจจะเป็นที่พักผ่อนสำหรับคนมาแคมปิ้งคนแบบเดินป่าอะไรอย่างนี้ละมั้งอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะมึงอ่ะไอทีมึงอ่ะเข้าไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเป็นชุดผู้หญิงนะแล้วมึงรออยู่ข้างในบ้านเดี๋ยวกูเนี่ยจะเดินถือกล้องไปแล้วก็จะคุยไปเรื่อยๆแหละแล้วพอหันกล้องไปปุ๊บนะให้มึงแง้มประตูออกมาแล้วยืนอยู่ตรงหน้าประตูพอหันกล้องปุ๊บเสร็จแล้วให้ไอโอเนี่ยส่งสัญญาณพอมันส่งสัญญาณเสร็จปุ๊บให้มึงเดินหันหลังให้มึงเดินกลับเข้าประตูแล้วกล้องแพนกลับมาอีกทีไม่มีมึงแล้วทำเป็นงี้นะบอกได้ตกลงนัดแนะกันเสร็จสับก็ไปก็กลับไปที่รถเนาะพอขับไปที่รถเสร็จปุ๊บ AM ก็เริ่มหยิบกล้องขึ้นมาแล้วกดถ่ายเอานะครับวันนี้เรามาเดินป่ากันนะครับพอมาเดินป่าเนี่ยเป็นไงครับบรรยากาศโอ้น่ากลัวนะเราก็หันไปเอามึงกูได้ข่าวว่ามึงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแถวนี้เยอะเหรอโอ้แถวนี้นะผมก็ได้ยินมาบ่อยเห็นกระบอกเนี่ยไอ้ตรงกระต๊อบตรงนั้นน่ะมันเคยมีคนเนี่ยตายอยู่ตรงนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยก็เลยจะมาล่าพิสูจน์กันถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้พิสูจน์ไปเลยให้ชัดไปเลยว่ามันมีจริงๆอ่ะไปเราลงกันเปิดประตูลงแล้วก็เดินปรากฏว่าพอเดินไปได้ยินเสียงคนมาดังมาแต่ไกลเลยฮะก็กล้องก็สั่นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นไอ้ทีอ่ะวิ่งแบบเอ้ยมึงวิ่งออกมาเลยว่าอะไรมึงเป็นอะไรไปมึงไปอะไรมึงบอกกูก่อนไปเร็วกูบอกไปไงไปแล้วดูท่าทางกันหน้าตามันไม่ได้ซีเรียสอ่ะตรงลูกตามีน้ำไหลออกมาแล้วอ่ะร้องไห้แล้วอ่ะไปขึ้นรถเร็วก็ขึ้นรถปิดประตูปุ๊บไปสตาร์เลยไปมาอื้อหันรถนะแล้วก็ขับพูดไปเร็วอีกมึงเร็วอีกไอ้ทีมใจเย็นบอกกูก่อนเกิดอะไรขึ้นเร็วอีกเร็วมีแน่นอนมีเว้ยมีผีอ่ะมีแน่นอนเอองั้นเดี๋ยวมึงค่อยๆใจเย็นนะแล้วมึงอธิบายมาให้กูฟังนะเออเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังรีบไปก่อนตอนนั้นก็วุ่นวายมากขับรถวุ่นขับไปสักพักนึงมีเสียงตุ๊บตรงบนหลังคารถแล้วรถก็สั่นกึกๆๆแล้วมันเสียงตุ้งๆๆๆๆๆอยู่บนหลังคาเอ้าเหี้ยอะไรวะขับรถไปป่ะไอ้นี่ก็หันแบงข้างแล้วเห็นว่ามันมีเงาคนประมาณแบบ10กว่าคนน่ะค่อยๆโผล่มาจากพุ่มไม้แล้วก็ค่อยๆเดินใกล้เข้ามาในรถเว้ยไม่รู้คนหรือไม่รู้ผีแต่คือเป็นแบบเห็นเป็นลักษณะคนอ่ะเดินค่อยๆเดินกันมาล้อมรถรีบขับออกไปจากตรงนั้นเลยขับออกไปก็นั่งก็ไปแวะเนาะไปแวะเซเว่นแล้วก็คุยกันบอกเฮ้ยมึงเป็นไร
ทำไมมันกระเจิดกระเจิงขนาดนี้แล้วก็ดูอาการอยู่มันแบบจริงๆมันของจริงอะลิปสตงสติกที่พาทามาคือเละเต็มหน้าวิกเวิร์กคือแบบเละเทะแล้วอะเสื้อเดรสขาวๆก็แบบฉีกหลุดลุ่ยหมดอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยระหว่างที่กูรอมึงสองคนอะเดินถ่ายคลิปกันเข้ามากูก็รออยู่ข้างในกระต๊อบเว้ยแต่ปรากฏว่ากูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะเป็นผู้หญิงแก่อยู่ดีๆเขาก็เดินมาแล้วก็จับแขนกูเว้ยแล้วก็มองหน้ากูแล้วบอกว่ามึงก็ต้องมากับกูมึงมากับกูแล้วดึงแขนของทีอ่ะทั้งนั้นที่ทีเป็นผู้ชายนะแต่ผู้แรงผู้หญิงแก่รู้สึกว่ามันมหาศาลมากแล้วมันดึงเขาแรงมากเขาก็แบบชิบหายแล้วแล้วก็เหมือนกำลังโดนลากไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วแถวนั้นมันมีคนยืนล้อมอีกเป็นสิบคนเลยเว้ยแล้วกำลังโดนแล้วตัวเขากำลังโดนลากเข้าไปทำอะไรไม่ถูกเขาก็เลยตัดสินใจถีบคุณยายแก่ๆคนนั้นถีบไปเลยไม่สนเลยคือถีบกระเด็นไปเลยแล้วก็วิ่งมาเลยนี่คือเรื่องที่มันเจอบอกเฮ้ยจริงเหรอวะมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแบบไอ้เจ้าตัวนะก็คิดว่าสิ่งที่มันพูดอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้เพราะตัวมันเองมันก็เห็นว่ามันมีคนออกมาจากป่าสองข้างทางจริงๆเว้ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่ตัวเองเจอนะจนกระทั่ง กลับไปตัวเองก็กลับไปที่บ้าน3คนนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะก็ไม่ได้ติดต่อกันแทบจะไม่ได้คุยเรื่องนี้กันหลายวันต่างคนต่างแยกย้ายเหมือนพยายามจะลืมอ่ะว่าแบบเรื่องราวแบบนี้แม่งไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะพยายามลืมจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เดินกับโอเดินไปด้วยกันระหว่างที่เดินกันก็เดินคุยกันไปคุยกันมาจนกระทั่งเห็นทีอ่ะเดินอยู่ริมถนนเราหันไปเฮ้ยทีแต่ปรากฏว่าทีเนี่ยก็เดินถือถาดแล้วบนถาดเนี่ยมีแก้วเต็มไปด้วยน้ำแล้วเดินเฮ้ยมึงก็ยังเดินถือไปเว้ยอะไรวะเฮ้ยแปลกเว้ยเรียกก็ไม่ตอบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเรียกก็ไม่ตอบมันเป็นอะไรของมันวะเดี๋ยวกูเข้าไปถามมันเองก็เดินไปขยับเฮ้ยมึงไปไหนมึงเจอนางทีมันหยุดเอ้ยเอามึงมาได้ไงเนี่ยแล้วกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมึงทำอะไรอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะกูไม่รู้เลยมึงหรอเครียดมึงรีบกลับบ้านไปเลยนะเออแล้วถ้ามึงมีอาการแปลกๆงี้โทรหากูนะเดี๋ยวไว้คุยกันเออไอ้เหี้ยแล้วกูถือมาทำไมวะเนี่ยก็โยนแก้วทิ้งลงข้างถนนแล้วก็รีบเดินกลับบ้านเลยเว้ยพอเดินกลับไปที่บ้านเสร็จก่อนสักพักหนึ่งไอทีเนี่ยก็โทรหาเอ็มเจ้าตัวบอกว่าเอ้ยมึงกูมีเรื่องนิดกูมีเรื่องด่วนว่ะมึงรีบมาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวกูรีบไปโทรหาเพื่อนเฮ้ยมึงมาด้วยเลยไอทีมีปัญหาบอกเออได้สองคนก็ตกลงกันไปแล้วก็ไปทีก็เลยมานั่งแล้วบอกมึงดูนี่นะก็เอากล้องที่วันนั้นอะที่ตัวเองไปถ่ายแล้วก็เปิดให้ดูมึงดูนี่นะกูว่าเราต้องรีบไปวัดแล้วอะวิดีโอมันก็เล่นเว้ยแต่ปรากฏว่ากล้องที่ถ่ายอะกล้องอะมันตั้งอยู่บนหลังคารถมันเพลย์จากบนหลังคารถเว้ยทั้งที่เฮ้ยวันนั้นอะมันจำได้แม่นเลยว่าเราถ่ายแบบเปิดรายการแล้วเดินเข้าไปแต่กล้องมันตั้งอยู่บนรถแล้วเป็นมันสามคนอะเดินลงจากรถแล้วค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเว้ยแล้วระหว่างที่ตัวเองเดินไปบ้านหลังนั้นอ่ะกล้องมันก็ยังรันอยู่วิดีโอมันก็ยังรันอยู่แล้วเป็นผู้หญิงแก่ๆคนนึงค่อยๆเดินเข้ามาค่อยๆเดินเข้ามาแล้วมองมาที่กล้องเงี้ยแล้วก็ยิ้มให้กับกล้องอ่ะแล้วก็ฟึบหายไปในข้างจอเว้ยแล้วก็เป็นคน3คนวิ่งเข้ามาวิ่งแบบวิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้ามาแล้วเหมือนแบบมือไปคว้าที่กล้องแล้วเข้ามาบนรถมันคนละเรื่องอ่ะมันคนละอย่างกันเลยกับที่ตัวเองเจออ่ะ
ก็เลยแบบเหี้ยไม่โอเคแล้วอันนี้คือกูว่าแปลกไปแล้วกูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะเอาไอ้เมมโมรี่อันเนี้ยเอาไปให้ที่วัดก็ไปที่วัดแล้วก็ยืนให้พระเนี่ยก็รับแล้วก็บอกว่าเออมางั้นเดี๋ยวเรามานั่งดูด้วยกันนะผู้ผมขอร้องนอกได้ไหมครับผมไม่อยากดูอีกแล้วครับบอกได้งั้นโยมไปร้องนอกแล้วกันพระก็เปิดดูพอพระดูเสร็จแล้วเข้ามาพวกเองเข้ามาได้แล้วก็เดินเข้ามากัน3คนงั้นอันเนี้ยเดี๋ยวขอเก็บไว้แล้วกันขออาตมาเก็บไว้คิดว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรที่ดีพวกเอง3คนก็ระวังตัวเองไว้ด้วยแล้วกันนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราสวดมนต์กันก็สวดมนต์กันแล้วก็กลับบ้านต่างคนแยกย้ายกลับบ้านตอนนั้นรู้สึกดีเลยรู้สึกแบบเอาวะจบแล้วแฮปปี้แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปนอนดีกว่าก็ไปนอนแต่ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะเอ็มเจ้าของเรื่องเนี่ยก็นอนแล้วก็ฝันเห็นยายคนนั้นน่ะยายคนนั้นน่ะแล้วเหมือนตาตัวเองอ่ะคือกล้องตรงนั้นน่ะที่ตั้งอยู่บนรถแต่เป็นยายคนนึงค่อยๆเดินเข้ามาค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วจับหัวเขาอ่ะแล้วค่อยๆดึงลึกๆเข้าไปในป่าเว้ยแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเฮ้ยแต่พอลืมตาขึ้นมาตัวเองอ่ะยืนอยู่ตรงสะพานที่มันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำอ่ะแล้วยืนถือถาดพร้อมกับแก้วใบหนึ่งที่วางไว้อยู่อ่ะเอ้าชื่อที่นี่ที่ไหนวะแล้วก็หันไปเห็นเพื่อน2คนยืนกันซ้ายขวายืนถือถาดเหมือนกันแล้วแบบมือลอยเงี้ยเขาเลยรีบปลุกแบบเฮ้ยพวกมึงตื่นแล้วตื่นผมก็แบบฮะเอาไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วเหรอบอกอะไรวะเนี่ย3คนแบบไม่รู้เรื่องเลยรีบตอนนั้นคือ3คนเรียกแท็กซี่ไปที่วัดเลยแล้วก็เล่าทั้งหมดที่แบบเนี่ยผมแบบไปเจอนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยพระก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นวิธีโบราณพวกเองอะสิ่งที่พวกเองเจออาตมาก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคือคำสาปเอ้ยว่ามันคือคนหรือมันคือปีศาจหรือมันคือวิญญาณแต่สิ่งที่พวกเองโดนอยู่อะคือคำสาปเองอะกำลังโดนคำสาปเพราะแม่น้ำอันเนี้ยมันมาจากภูเขาลูกนั้นลูกที่เองไปถ่ายไปเล่นกันมาใช่ไหมแล้วพอมันมาแม่น้ำอะเขาบอกว่าสิ่งที่มันสื่อคำสาปได้ง่ายที่สุดอะคือน้ำอะไรที่เกี่ยวกับคำสาปอะมันสื่อผ่านน้ำได้ง่ายที่สุดลองสังเกตเรื่องเดอะลิงก็จะมีบ่อน้ำผู้หญิงที่ขึ้นมาจากในบ่อน้ำก็จะเปียกลองสังเกตเรื่องคายาโกะใช่ไหมคายาโกะก็จะมีเอลิเมนต์ที่เกี่ยวกับน้ำถ้าลองไปสังเกตดูดีๆอันนี้มันคืออีกวิธีหนึ่งที่เองอ่ะกำลังรับคำสาปมาเรื่อยๆรับคำสาปเรื่อยๆถ้าเองปล่อยไว้แบบเนี้ยไม่รอดแน่นอนพระก็เลยเอาไอโอมามูริอะเนาะเอาเหมือนกับไอของวัดอ่ะเครื่องรางของวัดอ่ะเอาให้3คนพอรับอันนั้นมาจากพระก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ตัวเองลืมตาขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ตัวเองก็ยังจำหน้าคุณยายคนนั้นได้แม่นเลยว่าคุณยายคนนั้นอะหน้าตาเป็นยังไงทุกวันเนี้ยเมมโมรี่อันเนี้ยก็ยังอยู่ที่วัดนั้นไม่ได้มีคิดนะ แต่เรื่องก็ประมาณนี้แม่น่าเสียดายแม่ฟังมาตั้งนานเนาะคุณลิเก่งรอแล้วนะถ้าเรื่องนี้กูรีเควสอะไรว่าอ๋อมีโอมาโมริแค่ตอนสุดท้ายนิดเดียวเครื่องรางของวัดใช่คือแบบเรารีเควสเรื่องโอมาโมริไงเออเป็นว่าเออเหมือนแบบมาตอนท้ายอ่ะได้โอมาโมริแล้วจบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอาจารย์คนหนึ่งนะอาจารย์คนหนึ่งจะขอสมมติชื่ออาจารย์ว่าไซโตแล้วกันไซโตเซนเซ่เนาะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็สอนอยู่ที่โรงเรียนมอต้นแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนมอต้นแล้วก็เป็นอาจารย์โฮมรูม
ตอนนั้นอาจารย์ก็ได้รับแจ้งมาว่ามันมีเด็กไปล่าท้าผีตอนเช้ามาที่โรงเรียนเนี่ยครูใหญ่ก็นัดประชุมบอกว่าเนี่ยมันมีเพื่อนบ้านหรือว่าคนแถวเนี้ยเขาแจ้งมาบอกว่านักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยตอนกลางคืนนะนะเขาชอบไปล่าท้าผีไปลงไปเล่นอะไรกันเผื่ออาจารย์คนไหนที่พอจะรู้เนี่ยก็ฝากเตือนๆนักเรียนกันด้วยนะอาจารย์ไซโตก็แบบว่าโอเคครับถ้าเป็นนักเรียนของผมเดี๋ยวผมก็จะเรียกมาคุยครับพออาจารย์ไปปั๊บสัญญาณออดก็ดังนะตึ้ง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 เด็กทุกคนก็เดินยืนอยู่ในห้องเรียนก็เปิดประตูแกะๆๆๆเอาพวกเองนั่งลงยังคุยกันเจ้าๆเจ้าๆเจ้าๆจนกระทั่งมันมีเสียงแว่วเข้ามาในหูบอกว่าเฮ้ยเหี้ยมึงวันนั้นมึงไปมาเป็นไงบ้างวะเออเดี๋ยวไว้กูเล่าให้ฟังไอ้เนี่ยตอนพักเที่ยงชัดแหละว่าน่าจะเป็นไอ้คนนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวอาจารย์ต้องบอกก่อนนะครับแจ้งข่าวก่อนนะครับว่ามันมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอาจารย์ก็คุยกันไปแต่ไม่ได้พูดเรื่องที่ว่ามันมีนักเรียนไปล่าท่าผีเนาะผมเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ได้ยินมาแล้วว่าใครคุยกับใครจำได้แล้วไอ้โอเคไอ้สองคนนี้ในห้องเนี่ยมันดูเป็นหัวโจกอยู่ในห้องพอเสร็จโฮมรูมปั๊บก่อนจะเข้าคาบเรียนที่หนึ่งนะเอฮะผมแล้วครับเออมึงแหละแต่เห็นกูเรียกใครอ่ะเอมาที่ห้องพักครูหน่อยเร็วรอผมมานะทุกคนในห้องก็แบบหันไปแล้วก็แบบซุบซิบซุบซิบซุบกันละไอ้เอ๋มึงโดนแล้วไอ้ห่าห้องพักครูมึงเอาแล้วมึงตายแน่มานี่ก่อนไม่นานก็เดินกันไปพอไปถึงห้องพักครูเสร็จปั๊บก็ตอนนั้นมันเป็นวิชามันเข้าคาบเรียนแล้วเนาะก็เรียกไอ้เอ๋มาเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิให้เล่าเรื่องอะไรครับอาจารย์โอ้มึงไม่ต้องทำหน้ามึนหน้าโง่หรอกอาจารย์รู้อยู่แล้วมึงไปมาใช่ไหมร้านท้าผีเนี่ยครับผมไปมาครับจะไปทำไมมันไม่ใช่ที่ที่พวกเองต้องไปรู้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้เขาก็แจ้งมาเขาหาว่านักเรียนเราเนี่ยไปก่ออะไรไม่ดีทำตัวดีๆหน่อยเองอะครับผมคือตอนแรกอ่ะจานฟังผมเถอะผมก็ไม่ได้อยากไปนะจานเพื่อนผมอ่ะมันชวนเพื่อนผมมันชวนแล้วคือผมอ่ะก็แบบออกตัวมันตลอดไงในห้องเรียนอ่ะผมก็ออกตัวมันตลอดว่าเนี่ยผีเผลอไม่มีจริงผมก็ออกตัวมันตลอดแบบคนอื่นๆเขาคิดว่าไอ้นี่มันไม่กลัวผีใจมันกล้ามันก็เลยชวนกันไปเนี่ยอาจารย์ลองคิดดูนะตอนอาจารย์วัยรุ่นเนี่ยถ้าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยชวนแล้วอาจารย์ไม่ไปอ่ะอาจารย์จะเป็นไงอ้าวไอ้ห่านี่มึงย้อนกูอีกแล้วเป็นไงแล้วยังไงต่อผมก็เลยไปไงอาจารย์แล้วพอผมไปนะแม่งก็ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปดูกันสุดท้ายเป็นไงผมก็ต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วไงต่อก็ไม่มีอะไรเดินเข้าไปก็ไม่มีอะไรในใจก็คิดว่าเราจะเจอผีไหมว่ากูอยากเจอนะอยากเจอผีแต่ผีก็ไม่มาเลยเนี่ยอาจารย์ผมออกมาก็เซ็งเซ็งผมมันไม่เจอผีไงทุกคนที่แบบโอ้เซ็งมันก็เสียมูดกันใช่ไหมก็เลยแบบแกล้งเกิ้งกันนิดหน่อยเสียงมันก็เลยดังคนแถวนั้นก็เลยแจ้งมาหรือเปล่าอาจารย์มึงยังมาถามกูย้อนอีกคุณนี่กูกำลังดุมึงอยู่เนี่ยฮะมันต้องไปนะเขาหลังอ่ะรู้หรือเปล่ามึงโดนพักการเลี้ยงมาทำไงเนี่ยถ้าไม่ใช่จานนะถ้าเป็นอาจารย์คนอื่นนะพักการเรียนไปแล้วรู้หรือเปล่าเราอ่ะโอ้ครับขอโทษครับที่สำคัญนะอย่าไปยุ่งนะกับเรื่องผีพวกนั้นอ่ะครับอาจารย์เชื่อเหรอจะว่าเชื่อก็ก็เชื่อละมั้งแต่ไม่เป็นไรเรื่องของอาจารย์ไม่เป็นไรเจ้าอาจารย์บอกผมหน่อยเล่าให้ผมฟังหน่อยโอ้จะไปรู้เลอะจะไปรู้เลอะอะไรไม่มีไปจะเรียกมาคุยแค่นี้แหละถ้าเองรู้ก็ดีแล้วนะอย่ามีอีกนะรอบหลังอ่ะ
จานเล่าให้ผมฟังคนเดียวก็ได้จานไม่มีใครอยู่เนี่ยโอ้ยไปไปไปมึงยังไม่อยู่อีกไปไปเดี๋ยวกูหักคะแนนแม่งเลยโอ้ครับครับครับก็ลุกไปเฮ้ยแม่งเอ้ยเด็กสมัยนี้ก็คิดนะใจก็คิดแล้วก็อ่ะสอนคาบหนึ่งดีกว่าเสียเวลาเราเลทคลาสมา5นาที10นาทีแล้วเตรียมของเดินขึ้นไปต่อขดว่าพอเดินเข้าไปในห้องนักเรียนทุกคนบอกจานเรื่องผีอาจารย์จานเรื่องผีนักฟังเรื่องผีจานเรื่องผีจานเรื่องผีจานเรื่องผีไอ้ห่าเนี่ยมึงนะมึงบอกแล้วว่าเรื่องกูไม่เท่าไหร่เอาหน้าจานเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็อยากฟังหมดเลยไปเด็กพวกนี้แม่งอ่ะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้แต่บอกเลยนะเวลาที่อาจารย์เสียเล่าเรื่องผีไปเนี่ยพวกเองการบ้านสองเท่านะโอ้จริงเหรออาจารย์เออมึงก็ต้องเรียนนะการบ้านสองเท่านะจะฟังหรือเปล่าทุกคนก็หันมองหน้าอ่ะฟังครับฟังแล้วอาจารย์ก็เริ่มเล่าตอนสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นใกล้จะเป็นครูฝึกเขาเรียกว่าครูฝึกสอนนะอาจารย์เรียนจบมหาลัยมาใหม่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็กำลังหาโรงเรียนที่อาจารย์จะไปสอนเนาะเราได้วุฒิครูเรามีไกด์ไลน์ทางอาชีพแล้วเราก็อยากเป็นครูเราก็เลยหาโรงเรียนจนกระทั่งใช้เวลาค่อนข้างนานจนเจอโรงเรียนที่ตัวเองชอบก็จริงๆก็โรงเรียนนี้แหละนะแล้วอาจารย์ก็สมัครไปแล้วปรากฏว่าอาจารย์ก็ได้ด้วยความที่ว่าตอนนั้นมหาลัยของอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองนี้มหาลัยของอาจารย์เนี่ยอยู่คนละเมืองก็เลยอ่ะหลังจากที่ได้งานอาจารย์ก็ต้องทำเรื่องที่จะย้ายบ้านย้ายของย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายนั่นแล้วเทอมของโรงเรียนเนี่ยคือมันไม่ได้เปิดเหมือนกับอาชีพครูเนาะมันไม่ได้เหมือนอาชีพแบบพนักงานเงินเดือนอะที่เรียนจบแล้วมีเวลา1เดือนพัก1เดือนไปเที่ยวไปอะไรแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานไม่ใช่อาชีพครูเนี่ยมันก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดต้องเตรียมสอนเตรียมอะไรตลอดอาจารย์ก็ต้องย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้แล้วอาจารย์ก็ต้องเข้ามาที่โรงเรียนมาเจอกับอาจารย์หลายๆคนต้องเข้ามาคอยดูคนที่เขามาฝึกสอนมาอะไรกันมันก็ต้องเป็นตัวอย่างอาจารย์ก็เลยไม่มีเวลาเลยช่วงนั้นยุ่งมากทีนี้แม่ของอาจารย์โทรมาแม่ของอาจารย์ก็โทรมาบอกว่านี่ไซโตลูกกลับมาที่บ้านเถอะเกิดอะไรขึ้นครับแม่ทำไมอยู่ดีๆโทรมาจะเรียกให้ผมกลับคือผมก็อยากกลับนะแม่แต่เทอมโรงเรียนมันจะเปิดแล้วอ่ะผมต้องไปเตรียมตัวเนี่ยลูกพ่อเราเสียแล้วลูกกลับมาที่บ้านได้ไหมโอ้ตายแล้ววันไหนอ่ะแม่จะจัดวันงานแม่จะจัดงานศพวันไหนล่ะครับแม่คิดว่าน่าจะอีกประมาณ2วันเนี่ยก็ญาติๆหลายๆคนก็จะเริ่มมารวมตัวกันแล้ว2วันเหรอ2วันเหรอแล้วก็ดูปฏิทินชิบหายแล้ว2วันกูนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้นี่หว่านัดกับอาจารย์แบบฝ่ายปกครองอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะแบบมาคุยเรื่องงานที่โรงเรียนนี้กลัวตอนนั้นอะอาจารย์อะกลัวมากเพราะอาจารย์ได้งานที่นี่อาจารย์กลัวว่าพอนัดแล้วอะแล้วครั้งแรกที่ตัวเองเพิ่งจะนัดใครสักคนหนึ่งในโรงเรียนถ้าอาจารย์จะแคนเซิลนัดเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านเนี่ยอาจารย์กลัวโดนไล่ออกมันยังเป็นตาบาปอาจารย์จนถึงทุกวันนี้แม่ผมพอดีผมมีคุยที่โรงเรียนอ่ะพอดีเพิ่งได้งานมากลับบ้านไม่ได้จริงๆทำไมยังกลับไม่ได้ลูกนี่พ่อเลยนะพ่อเสียนะลูกแม่ขอโทษเดี๋ยวยังไงจะรีบหาเวลากลับไปแต่คงไม่ทันในอีก2วันจริงๆแม่โอ้ยไม่รู้แล้วถ้าขนาดพ่อตัวเองเสียแล้วยังกลับมาไม่ได้เนี่ย
เองจะไปทำอะไรได้วะแค่นี้ก็ทำเพื่อครอบครัวไม่ได้แม่ก็ไล่ยาวตัวเองก็แบบโหมันรู้สึกผิดอะนะมันไม่ใช่ว่าขี้เกียจไปอะมันคือมันแบบมันด้วยหน้าที่แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะโดนไล่ออกไม่มีงานทำอะก็เลยแบบภาวนาในใจบอกขอโทษขอโทษนะขอโทษเดี๋ยวพูดไปนะแม่แม่ขอโทษจริงๆเดี๋ยวจะหาเวลากลับไปที่บ้านนะแม่แม่บอกโอเคไม่เป็นไรแค่นี้แหละว่าครับโอ้ยแล้วก็รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดมากแน่นตรงอกแบบโอ้ยขอโทษด้วยขอโทษพ่อครับผมขอโทษนะไม่ใช่ว่าผมแบบขี้เกียจไม่อยากกลับบ้านนะผมติดภารกิจจริงๆหวังว่าพ่อคงเข้าใจนะพ่อนะวันนั้นก็นอนไปเช้าวันรุ่งขึ้นก็ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินไปตรงหน้าซิงเปิดน้ำล้างมือล้างหน้าล้างเอ่ยหน้าขึ้นมาเฮ้ยก็ตกใจเพราะหน้าตัวเองที่อยู่ในกระจกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองเว้ยมันเป็นพ่อมายืนมองเราอยู่แล้วก็เป็นหน้าตัวเองอีกครั้งหนึ่งชิบหายแล้วเมื่อกี้ตาฝาดป่าววะไม่มีอะไรใช่ไหมคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเออคงไม่มีอะไรวะเฮียตกใจหมดเลยแล้วก็ออกไปทำนู่นทำนี่ทำนั้นกลับที่บ้านมาก็เหนื่อยพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ารีบนอนก็นอนรุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมตัวเองก็ล้างมือไปคิดว่าตัวเองคงเหนื่อยล้างมือล้างหน้าเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่ามันมีคนมายืนอยู่ข้างหลังซึ่งคนนั้นน่ะคือพ่อของเราพ่อของเรามายืนอยู่ตรงข้างหลังเราแล้วมองไปเนี่ยในใจก็พ่อผมขอโทษผมขอโทษจริงๆพ่อผมอยากกลับบ้านนะผมอยากกลับไปหาพ่อแต่พ่อผมขอโทษนะพ่อผมขอโทษจริงๆวันต่อไปวันต่อมาวันต่อๆมามาแทบจะทุกวันแล้วเป็นเวลาเดิมด้วยคือเวลาตอนเช้าก่อนที่ตัวเองจะเริ่มวันก่อนที่ตัวเองจะทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยจะเห็นหน้าพ่อตัวเองตลอดไม่ว่าหน้าตัวเองจะกลายเป็นหน้าพ่อหรือว่าตรงส่วนไหนเนี่ยในกระจกเนี่ยก็จะมีแบบหน้าพ่อผุดขึ้นมาตัวเองก็เลยเริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วพ่อแบบทำไมพ่อต้องโกรธเราแน่ๆเลยอ่ะพ่อคงแบบเราเป็นลูกรักเขาด้วยมั้งพ่อโกรธเราแน่ๆเลยโอ้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวรีบหาเวลาแล้วกันเดี๋ยวรีบหาเวลานะพ่อนะผมจะรีบกลับบ้านไปให้ได้เร็วที่สุดนะภาวนาในใจวันรุ่งขึ้นก็เริ่มกลัวแหละกลัวกระจกแหละแต่คนเรามันไม่ล้างหน้าแปรงฟันก็ไม่ได้ก็เอาวะหวังว่าคงไม่เจอนะพ่อนะวันนี้นะเดี๋ยวลูกจะรีบกลับไปนะล้างหน้าหลับตาก่อนแล้วก็ลืมตาโอเคไม่มีเนาะไม่มีเว้ยไม่มีเออวันนี้ไม่มีพ่อคงเข้าใจเราแล้วแหละพ่อคงเข้าใจเราหยิบแปรงสีฟันขึ้นมาบีบเอ้าพอแปรงเข้าปากเท่านั้นแหละก็มีคนมายืนอยู่เป็นพ่อตัวเองอะแต่สภาพตอนนั้นน่ะผิวหนังคือซีดเหี่ยวย่นจนเรารู้สึกว่านี่เราไม่ได้เจอพ่อเรามานานขนาดนั้นแล้วหรอพ่อเราหน้าเหี่ยวไปขนาดนั้นเลยเหรอวะผมงอหินสายตาก็ดูไม่ได้ดูโกรธไม่ได้ดูหัวเราะสายตาคือไร้จุดหมายมองไปทางไหนก็ไม่รู้แต่คือมายืนอยู่ตรงนั้นเอาละออกมาจากห้องน้ำตัดสินใจแล้ววันนี้ไปโรงเรียนกูจะไปคุยกับครูใหญ่เลยก็ออกไปโรงเรียนพอออกไปโรงเรียนเสร็จปั๊บ ก็คุยกับครูใหญ่อ้าวมีอะไรใส่โตกุงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเรียกถึงอยากคุยกับฉันอะเออคือผมจะบอกยังไงดีคื
ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็ไม่อยากจะเห็นแก่ตัวมากนะครับแต่คือพ่อผมเสียครับแล้วก็ผมอยากกลับบ้านไปจุดธูปให้พ่อซะหน่อยครับเอ้าทำไมไม่บอกล่ะเก็บไว้ตั้งแต่เสียตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็หลายอาทิตย์แล้วครับเอ้าทำไมอ่ะทำไมไม่บอกรีบกลับไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววิชาอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์คนอื่นมาดูแลให้ไม่เป็นไรพักไปเลยกลับไปหาพ่อเธอโอ้ถ้ามีเรื่องแบบนี้เขาหลังนี่รีบบอกนะไม่ได้นะครับครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคงเข้าใจว่าตอนนี้ความรู้สึกเองมันคงมีหลายอย่างอยู่นะแต่แสดงความขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะไปรีบไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนั้นตัวเองก็เลยกลับมาบ้านเก็บข้าวกล้วยเก็บข้าวเก็บของปั๊บสะพายกระเป๋าขึ้นรถไฟเลยขึ้นรถไฟไปปั๊บพอไปถึงปั๊บก็โทรหาแม่น้องบอกแม่ผมมาแล้วขอโทษนะที่มาช้าบอกอ้าวมาแล้วเหรอลูกอ้าวมาที่บ้านก่อนมาจะให้ใครขับรถไปรับไหมอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปผมอยากเดินไม่ได้กลับบ้านมานานอยากเดินก็เดินเออละเหยตามเมืองนะพอกลับมาถึงที่บ้านญาติคนอื่นๆก็มาคือแม่น่าจะโทรเรียกญาติที่อยู่แถวเนี้ยมาบอกว่าลูกชายกลับมาแล้วลูกชายกลับมาไหว้พอทุกคนมารวมตัวกันเสร็จปั๊บ อ้าวลูกมานั่งพักผ่อนอ่ะนี่น้ำนะลูกเหนื่อยไหมเป็นไงบ้างคราวหลังอ่ะรีบมานะพ่อเขาน้อยใจเสียใจแย่นะครับผมขอโทษจริงๆแม่อันนี้ขอมาได้ขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแบบมันปาฏิหาริย์มากเลยอ่ะไปรีบกินน้ำกินท่าแล้วก็ไปไหว้พ่อซะก็เดินไปพอเวลามันผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วเนาะที่บ้านเนี่ยก็จะมีหิ้งพระแหละก็จะมีหิ้งไม่ได้เป็นหิ้งพระทุกทีเป็นหิ้งสำหรับคนเสียก็เป็นหิ้งเป็นรูปถ่ายแล้วก็เป็นกระถางธูปก็มันก็ยังห้องก็มืดอ่ะนะก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบพ่อผมมาแล้วนะพ่อเปิดไฟแก๊กก้มไปจุดไม่ขีดจุดหยิบธูปมาเงยหน้าเอ้าท่านใครวะปรากฏว่าผมมองในรูปเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่แว่นหน้าตาดูหล่อเหลาปาดผมนั่นใครวะเดี๋ยวนะไม่นี่พ่อเรานี่หว่านี่คือพ่อเรานี่คือพ่อเราตอนนั้นแวบขนหัวลุกฟ้าบมาเลยบอกว่าพ่อเราคือคนนี้ทำไมเราถึงคิดว่าคนที่มาในกระจกเนี่ยมันคือพ่อเราพ่อเราคือคนนี้ตกใจมือก็สั่นเนาะทูบก็ยังถืออยู่จนกระทั่งแบบไอ้ทูบมันไหม้ไปแล้วก็ตกที่พื้นเชี่ยเอ้ยพ่อทำไมเราจำพ่อตัวเองไม่ได้วะนี่คือพ่อเราแท้ๆเลยนะนี่คือพ่อเราจนแบบแม่เปิดประตูเข้ามาเอาลูกยังไหว้ไม่เสร็จหรออ๋อครับเสร็จพอดีแล้วครับปักธูปไว้แล้วก็ผมขอไปล้างหน้าก่อนนะลูกไปล้างหน้าเลยคงเหนื่อยผมไม่ไหวอะไรวะเป็นคืออะไรวะถอดแว่นล้างหน้าโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็เหงื่อหน้าขึ้นมาแต่คนในกระจกอะแม่งเป็นไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ตัวเองเห็นในกระจกทุกวันเว้ยเงยหน้าขึ้นมาก็เฮ้ยแล้วก็มึงคือใครอ่ะแต่สิ่งที่ในกระจกตอบมายิ้มกูคือมึงเขาจำไม่ได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ย
าสลบหรืออะไรไปนะแต่เหตุการณ์ผ่านมา10ปีอะตอนเนี้ยทุกครั้งที่อาจารย์ส่องกระจกเนี่ยอาจารย์เห็นหน้าเขาทุกวันเลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่นี่แหละเรื่องของอาจารย์เด็กนักเรียนทุกคนก็แบบค้างก็แบบเฮ้ยเชื่อจริงเหรออาจารย์นี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่คนในกระจกพูดวันนั้นอะหรือว่าสิ่งที่อาจารย์มองผิดไปอะมันอาจจะเป็นตัวอาจารย์เองก็ได้อาจารย์ก็ไม่อยากแกคิดหรอกมันอาจจะเป็นสภาพอาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นคนที่อยู่อีกโลกหนึ่งมาหาอาจารย์ที่อยู่โลกนี้ก็ได้เรื่องก็ประมาณนี้สิวแต่วันนี้เร็วมากเลยแป๊บเดียว5ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ใช่จุ้ยทั้งที่เรามาเร็วด้วยนะเรามาเร็วเรามาเร็วนะเดี๋ยวเรามาเร็วเราจะเลิกเร็วนะขออื่นๆขออื่นเนี่ยจอยก็ทำให้ทุกคนติดความเขาที่สมมุติว่าคุณกำลังนอนอยู่แล้วก็คุณฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้เลยคุณก็ยืนดูอย่างนั้นอ่ะยืนดูอย่างนั้นอ่ะหลังจากที่คุณยืนดูประมาณ10นาทีอะผู้หญิงคนนั้นทำอะไรใน10ช้อยส์10ช้อยส์นะ4 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 4
อ่ะให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังหลับแล้วฝันในฝันเนี่ยเจอผู้หญิง1คนเขากำลังร้องไห้เลยเราก็ยืนดูในฝันนั้นเราก็ยืนดูเขาพอผ่านไป10นาทีผู้หญิงคนนั้นถึงกับทำสิ่งใดนี่คำถามคลิกเบตถึงกับต้องทำสิ่งนี้ถึงกับต้องทำสิ่งนี้ข้อที่1ครับ เลิกร้องไห้แล้วยืนขึ้นมาอือหือเลิกร้องไห้แล้วเหมือนแบบบิ้วตัวเองแล้วก็เดินไปฮึดอ่ะฮึดสู้ช้อยที่2ผู้หญิงยังคงนั่งร้องไห้อยู่อือหือช้อยที่3ผ่านไป10นาทีผู้หญิงนั่งหัวเราะหัวเราะเลยช้อยที่4เริ่มมีอารมณ์โมโหเริ่มโกรธสี่ช้อยครับช้อยแรกก็คือฮึบเช็ดน้ำตาลุกขึ้นยืนช้อยที่สองก็คือร้องไห้ต่อแล้วก็ช้อยที่สามก็คืออะไรนะช้อยที่สามคือหัวเราะหัวเราะค่อยๆหัวเราะแล้วก็ช้อยที่4คือสัมผัสได้ถึงออร่าน้ำหูพี่จะข้อ2ว่ะเขาก็ยังร้องอยู่งั้นกูรอคำตอบเดียวเลยคือร้องไห้หนักขึ้นนึกออกใช่ป่ะลงไปดิ้นเลยอะไรเงี้ยแอคเซนไม่มีฉะนั้นก็คือพี่อิสระก็คือข้อ2เหมือนกันข้อ2อาจจะต้องเป็นข้อ2จอร์ดพี่จุ้ยอ่ะจุ้ยข้อ4เริ่มมีน้ำหัวกำหมัดแล้วนะใช่เพราะจุ้ยรู้สึกว่าไม่ทุกครั้งอ่ะแบบประสบการณ์ชีวิตคือมันจะจบด้วยข้อ4หลอดเลยน้ำโหน้ำโหสมมุติเป็นเต่าไฟต้นกล้าอะไรนะต้นกล้าในการเพ่งเห็นคำตอบไงอ๋อโอเคในการต้องอ่านคำตอบมาก่อนอย่างเงี้ยไอ้นี่โอเคมาเฉลยมา
อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของคำถามนี้นะครับก็คือเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุอะไรทำอะไรพลาดไปในชีวิตหรือว่าอกหักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเนี่ยจะระบายอารมณ์ของคุณด้วยวิธีไหนเวลาผิดพลาดใช่ไหมเวลาผิดพลาดอาจทำให้เกิดบาดแผลในหัวใจอะไรเงี้ยตายแล้วกูระบายอารมณ์เหมือนนี่อีกเหรอไม่น่าใช่นะต้องมีใครคนใดหนึ่งอะที่ถูก คนที่ตอบข้อที่หนึ่งครับฮึดสู้คนที่ตอบว่าฮึดสู้ครับไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทำคือคุณจะทำให้มันเหมือนทุกวันที่คุณทำอือหือคุณจะพยายามอย่างมากที่จะทำให้เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณจะไม่พยายามหาที่ลงพยายามคอนโทรลอยู่เสมอและพยายามทำให้คนรอบข้างคุณไม่แบบมาเข้ามาถามว่าเฮ้ยเป็นไรก็คือ keep going อ่ะแล้วก็พยายามทำตัวเป็นปกติที่สุดคุณพยายามทำตัวเป็นปกติที่สุดอือฮึว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก็บความเครียดไว้เยอะมากคนที่ตอบข้อที่หนึ่งนะครับคุณเก็บความเครียดไว้เยอะมากเป็นไปได้หาวิธีระบายสักหน่อยก็ดีเพราะปัจจุบันพวกคุณแทบจะไม่มีที่ระบายเลยหรือเปล่าอืมใครตอบข้อหนึ่งนะครับหาวิธี exhaust ของตัวเองครับผมโคตรจะแม่นตอบข้อที่ข้อที่สองร้องไห้อยู่อย่างนั้นร้องไห้ตอบไปคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรอ่ะคุณจะเป็นคนที่สเตรทกับความรู้สึกคุณมากสเตรทกับความรู้สึกคุณในที่นี้ก็คือตรงเทตรงคุณรู้สึกโกรธคุณโกรธคุณรู้สึกไม่ชอบคุณไม่ชอบคุณรู้สึกดีใจคุณรู้สึกคุณก็จะทำตัวดีใจคุณจะไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้รอบข้างไม่รู้สึกหรือว่าไม่พยายามฝืนอะไรก็แล้วแต่คุณทำทุกอย่างเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็คุณเนี่ย เป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วคุณเขาเรียกว่าจะเรียกได้ว่าอะไรอ่ะพอคุณแสดงอาการออกมาพอคุณแสดงออกอาการออกมาคุณแสดงอาการออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้คุณเหมือนกับค่อนข้างที่จะปรับตัวปรับสภาพไปได้เร็วอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วสภาพจิตใจคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างมีอารมณ์เหวี่ยงก็คือจะ unstable นิดหน่อยเพราะเวลาคุณอารมณ์แบบนี้คุณทำแบบนี้เลยคุณอารมณ์แบบนี้คุณทำแบบนี้เลยมันจะมีความ unstable อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพยายามทำอะไรที่มันเป็นโลจิกมากกว่าอิโมชันอลคิดให้มันโลจิกบ้างก็ดีถ้าคนที่ตอบข้อ2คนที่ตอบข้อ3ครับหัวล้อครับคุณเนี่ยที่ตอบข้อ3นะ คุณเป็นคนที่พอคุณรู้สึกว่าคุณเฮิร์ตมากๆหรือคุณพลาดมากๆอะไรก็แล้วแต่คุณจะพยายามหาสิ่งที่เข้ามาทดแทนสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วพยายามหาอะไรก็ได้ที่เข้ามาทดแทนความเจ็บตรงนั้นคือสมมติว่า broken heart เลิกกับแฟนก็มีสิทธิ์ที่จะรีบหาแฟนใหม่ใช่เพื่อมาทดแทนอะไรแบบนี้ใช่มีสิทธิ์ที่จะรีบหาแฟนใหม่พลาดในเรื่องการงานคุณก็อาจจะรีบหาที่ใหม่ก่อนกูจะโดนไล่ออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือจะหาจะเขาเรียกว่าจะหาอะไรก็ได้ที่มาทดแทนคือการ prepare yourself อะไรอย่างนี้ป่ะใช่การ prepare yourself ครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะถ้าจะให้แนะนำคนที่ตอบข้อ3นะครับสิ่งที่สำคัญจริงๆคือเพื่อนครอบครัวนะครับเพื่อนกับครอบครัวสำคัญที่สุดนะว่าเพื่อนกับครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ว่าอะไรก็มาทดแทนไม่ได้
ราะฉะนั้นให้สติ๊กอยู่กับ2อย่างนี้มันจะดีกว่าไปพยายามอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องนั่นแหละครับคนที่ตอบข้อสุดท้ายครับข้อ4ครับโกรธคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งนะเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งเขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะพลาดคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนแล้วไฟกับปัญหาที่อยู่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเรียกได้ว่าถ้าคุณอกหักคุณจะไม่ยอมแพ้คุณก็จะแบบไปชวนแฟนเก่าต่อยมวยอะไรอย่างนี้ต่อยกูบ้าเลิกกูไหมต่อยกูอะไรอย่างนี้เหรอคือเป็นคนเชสซิ่งแบบมุ่งหน้าเข้าหาปัญหาใช่คุณเป็นคนที่พุ่งตรงเข้ามาเข้าหาปัญหาคุณพลาดในเรื่องการงานคุณก็จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ตรงที่ตัวเองพลาดก็ดูเป็นพี่จุ้ยนะอันเนี้ยนะรู้สึกว่าก็ตรงว่าตัวเองผ่านอะไรจุ้ยอ่ะคนหัวร้อนอ่ะพุ่งเข้าใส่ซึ่งเขาบอกคุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษครับคือเรื่องรีเจนเนี่ยคุณมีพลังรีเจนค่อนข้างดีเรื่องสภาวะจิตใจและ mental state อันนี้จริงเลยอันนี้ก็ดูตรงกับพี่จุ้ยดูตรงกับอิสระดูไม่ค่อยตรงกับพี่จอเท่าไหร่ตรงกับพี่จอแค่พักนี้ข้อ2ก็ตรงนะก็ตันใช่อิสระเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยตอนนี้อิสระดูเป็นข้อ2มากเลยใช่เป็นอิสระเป็นก็แบบข้อ2มาเสมอได้เป็นเสมอด้วยใช่จริงๆพี่จอเป็นข้อ1แล้วก็จริงเมื่อกี้ก็ลังเลนิดหน่อยแต่โอเคตอนนี้แม่งตรงอ่ะข้อ2รู้สึกว่าโอเคตรงข้อ2ใครมาไม่ทันข้อเมื่อกี้มีถามข้อ2คืออะไรข้อ2คือพอเจอเรื่องที่สะเทือนใจแล้วอ่ะ exhaust ของเราจะเป็นลักษณะแบบตรงไปตรงมาคือหมายถึงว่าโมโหก็คือโมโหหงุดหงิดก็หงุดหงิดเศร้าก็เศร้าไปเลยคือไม่มีการดัดแปลงไม่มีการตีกรอบไม่มีการใส่หน้ากากอะไรใดๆซึ่งจะให้ดีหน่อยก็คือเพิ่มความเป็นโลจิกนิดนึงอย่าให้อารมณ์มันสวิงมากจนเกินไปครับ มาอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งอันนี้เนี่ยดีเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่ถามถึงปัจจุบันปัจจุบันนะบัดนาวนะคุณเนี่ยกำลังฝันอยู่ฝันว่าคุณกำลังปีนเขาที่คุณปีนเนี่ยเป็นยังไงอือหือเขาที่ปีนเขาที่ปีนเป็นยังไงหนึ่งไอ้นี่เลยแกนแคนยอนสี่ช้อยส์ภูเขาที่สูงสองภูเขาที่ไม่ค่อยสูงตรงกันข้ามสูงมากกับสูงน้อย3คุณไม่ได้ปีนคุณเดินแต่ระหว่างทางแล้วมันมีแบบต้นไม้มีหินมีอะไรก็ตามที่ทำให้คุณปีนไปคุณมองไม่ได้เห็นยอดมันหรอกคือมันมีสิ่งกีดขวางเยอะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้าย4เป็นเนินเหมือนไอ้หน้าจอวินโดว์อ๋อเป็นเหมือนแบบเป็นฟิลฮิลลี่นิดนึงเดินง่ายเดินคล่องอ่ะคุณฝันนะครับฝันว่ากำลังขึ้นเขาข้อที่หนึ่งคือเขาเนี่ยคือคุณกำลังปีนคลามบิ้งแล้วเขาแม่งสูงมากข้อที่สองเหมือนกันแต่เสานั้นเตี้ยลงมาหน่อยเป็นสูงน้อยข้อที่สามคือคุณกำลังไฮกิ้งเดินขึ้นไปชันๆเลยมีต้นไม้บังไม่เห็นยอดเลยมีสิ่งกีดขวางมีอะไรเต็มไปหมดทะลุป่าฝ่าดงแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือค่อยๆเดินขึ้นแบบฮีลิ่งอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นเนินเหมือนหน้าจอวินโดว์พี่จอข้อหนึ่งครับสี่เฮ้ยของจุ้ยมันชิวอ่ะใช่เพราะว่านั่นขออีกทีฟัก อะไรวะนะ อะไรนะข้อเดียวกันเนี่ยพี่อินอ่ะไม่อินบอกขออีกทีขอให้ทีฟากแมวแล้วฟากนั่นฝันหนึ่งฝันว่ากำลังขึ้นเขาข้อที่หนึ่งคือคลัมบิ้ง
ปีนอ่ะเออปีนแบบเขาที่โคตรสูงข้อที่2คือปีนเหมือนกันแต่เขาที่สูงสูงปกติสูงน้อยลงมาข้อที่3คือบุกป่าฝ่าดงเดินขึ้นเขาชันๆมีต้นไม้มองไม่เห็นยอดเต็มไปหมดเลยสิ่งกีดขวางแล้วก็ข้อที่4ก็คือเดินเป็นแบบเป็นเนินเหมือนเดินฮอบบิทอ่ะเดินแบบทุ่งหญ้ากว้างๆมีเนินเหมือนหน้าจอวินโดว์3จบเลย3จบเลยอิสระ3เข้าป่าพี่จ๊อด1พี่จุ้ย4เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของคำถามนี้นะครับก็คือจะถามว่าจะถามถึงสถานะ state mental state เนี่ยหรือว่าสภาวะจิตใจของคุณเนี่ยว่าตอนเนี้ยคุณคิดว่าคุณต้องพยายามมากน้อยแค่ไหนอือหือสิ่งที่คุณคิดนะก็คือคุณต้องพยายามมากน้อยแค่ไหนและไปถึงที่นั่นได้อย่างไรอือหืออือหือเขาได้ตอบข้อที่หนึ่งครับภูเขาสูงมากคุณเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงเท่าภูเขาที่คุณคิดไว้เลยเป้าหมายคือไกลยอดคือไกลมากตามอันนั้นคือเป้าหมายของคุณซึ่งคุณเนี่ยคือคนที่ปีนเขาที่กำลังปีนไปถึงเป้าหมายอันนั้นระหว่างทางไม่รู้ว่ามันจะมีอุปสรรคมันมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็คือระหว่างทางมันไม่ได้เป็นทางที่ราบรื่นอย่างแน่นอนแต่ถามว่าสามารถไปถึงได้ไหมคุณต้องใช้แรงมหาศาลแรงผลักดันมหาศาลแล้วก็แรงฮึดมหาศาลกับการที่จะทำให้คุณไปถึงในเป้าหมายที่คุณเซตเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้เถตรงไปนิดนึงแต่ก็ตรงแหละก็ตรงแต่มันชัดไปหน่อยคนที่ตอบข้อที่2ครับสิ่งเป้าหมายของคุณหรือว่าเป้าหมายสิ่งที่คุณอยากจะทำมันมาได้ไม่ยากนะครับมันมาได้ไม่ยากแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับเป้าหมายของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้อยู่บนยอดเขาเลยด้วยซ้ำถ้าคนที่ตอบข้อ2นะครับเป้าหมายของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ระหว่างทางของภูเขาที่คุณกำลังปีนขึ้นมาแล้วก็ได้อือหือเพราะคุณคิดว่าภูเขามันเตี้ยเนี่ยไม่ใช่ภูเขาทั้งหมดมันเตี้ยแต่แค่อาจคุณอาจจะมาถึงตรงปลายยอดแล้วคุณเลยคิดว่าภูเขาที่คุณกำลังปีนเนี่ยมันเตี้ยอาจจะเป็นสำเร็จแล้วอะไรประมาณนี้แต่สำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่อีกนิดนึงที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องความพึงพอใจของคุณหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างล่างคือสำเร็จมาแล้วเนี่ยเขาเลยบอกว่าให้ย้อนกลับลงไปมองสิ่งที่ตัวเองทำแล้วผ่านมาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะทำอะไรได้ดีแล้วแล้วตัวเองเนี่ยควรหยุดควรพอแล้วก็ควรมีความสุขแล้วหรือเปล่าอันนี้คือคนที่ตอบข้อ3ครับมารอฟังเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนช่วยครับอันนี้คือคุณกำลังคิดเนี่ยว่าผมอยากทำอย่างงู้นผมอยากให้มันถึงมันรู้เป้าหมายอย่างนี้แต่ถ้าแม่งมีไอ้นี่นะอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ทุกปัญหาหรือว่าทุกอย่างทุกโกของคุณที่ตั้งไว้เนี่ยคุณจะคิดเสมอว่าแค่ตัวคุณคนเดียวคุณไม่สามารถไปได้คุณต้องการแรงมือจากใครสักคนหนึ่งแรงผลักจากใครสักคนหนึ่งมันถึงจะไปได้อันนี้คือคนที่ตอบครับโอ้โหแล้วพี่อิดตอบข้อนี้นะใครยังไม่ได้ดูสัปดาห์หาร7นะไปดูนะภาพพี่อิดในสัปดาห์หาร7กับการที่พี่อิดตอบข้อนี้โอ้โหมันโคตรลิงก์กันเลยอ่ะมันพอยิ่งโตมันยิ่งรู้อ่ะว่ามันทำอะไรเองคนเดียวอ่ะมันทำได้หนึ่งแต่ถ้าจะเอมไฮอ่ะมันต้องไปเป็นแบบหมู่คนและยิ่งคำถามเนี้ยคือยอดเขามันคือเอมไฮสุดใช่ป่ะแม่งไม่มีทางเลยอ่ะนึกออกใช่ป่ะไอ้ที่เอ็มไอเราทำวิดีโอวันแมนโปรดักชันอ่ะอันนี้มันเล็กๆไงเราทำได้คนเดียวอ่ะแต่ถ้าเราเอ็มไฮจริงๆที่เราเอ็มไว้อะแม่งต้องทุกคนป่ะใช่แล้วอ่ะข้อ4พี่จุ้ยเลยข้อ4เดินวินโดว์ผมเดินวินโดว์เรียกว่าของคุณเนี่ยเหมือนชีวิตคุณเนี่ยเหมือนถูกปูพรมมาเหมือนถูกปูพรมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเรื่องอาจจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องที่ตัวเองมีเรื่องครอบครัวเรื่องฐานะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณคิดว่า
ทางของเราเนี่ยเราจะใช้ค่อยๆใช้เวลาของเราให้ไปบรรลุเป้าหมายตรงนั้นมันไม่ได้ไปถึงเป้าหมายลำบากหรอกแต่มันแค่ต้องใช้เวลาแล้วเราไม่ต้องรีบเราแค่ต้องค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็จะไปถือว่าตรงนะถือว่าตรงพี่จะว่ามีคนถามว่าไม่สับสนระหว่าง1กับ3พี่จะว่ามันก็ค่อนข้างไม่เหมือนกันแบบชัดเจนเลยนะ1อ่ะคือสิ่งที่ไอ้อิดชอบด่ากูคือกูแม่งชอบแบบว่าผมแบกรับภาระคุณไม่ได้แต่ผมแบกคุณได้ครับคุณโฟโดกูแม่งชอบเป็นแซมอ่ะแต่ว่า3เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเอมไฮเนี่ยสิ่งที่เป้าหมายไกลๆของเราที่เรากำลังจะไปแม่งจะต้องใช้มือที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเนี่ยเยอะแยะมากมายอันนี้คือ3ใช่ไม่เหมือนกันนะเออ1กับ3 นั่นแหละครับ ประมาณนี้ตรงมากตรงน้อยแล้วแต่นะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่เจ้าใจนิดหน่อยรู้สึกว่าเออข้อ1มันข้อ1มันเทตก ขอบคุณหนุนหนุนหนุนลาเต้100บิตวันนี้จะได้ออกทีวีไหมพี่จอร์ดไม่ได้ออกวันนี้เลิกกองไปแล้วกองแล้วนี่เลิกกองกลับบ้านแล้วแค่เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจ30วินาทีแล้วเดี๋ยวเราพัก7นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมากับเรื่องจากทางบ้านโดยพี่ต้นกล้าครับครับผมครับฉันอยากมีคนปกป้องอ่ะแต่ผมปกป้องมือถือของคุณได้ผมเป็นแอปที่ใช้สำหรับป้องกันมือถือจากแฮกเกอร์และไวรัส Mobile Security App เจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะแค่59บาทต่อเดือนเองผมเป็นแอปที่ใช้สำหรับป้องกันมือถือจากแฮกเกอร์และไวรัสไม่กลัวหรอกดาวน์โหลดผมได้ที่ App Store และ Play Store นะครับขอบคุณครับแค่เดือนละ59บาทเองมาเรื่องจากทางบ้านใช่ไหมใช่แล้วไอ้แล้วเรื่องจากทางบ้านเนี่ยนักงานคัดมา2เรื่องด้วยกันวันนี้เพราะว่าเรื่องนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นๆเนาะ น้องที่ส่งมาเนี่ยเขาชื่อว่าน้องไอริสเขาบอกมาว่าเนี่ยอยู่ดีๆหนูก็นึกย้อนขึ้นมาว่าแบบว่าเอ้ยมันเคยมีเรื่องแปลกๆดูนี่มันเคยมีเรื่องแปลกๆอยู่นี่หว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่น้องไอริสพูดผิดกูกูไปไอริสได้ไงวะไปได้ไงมาได้ไงรู้สงสัยชื่อเดียวกับแมวเราเลยวะแมวจะส่งเรื่องมาบอกว่าพี่จุ้ยบ้านพี่จุ้ยมีผีเอ้ยกลับกลับกลับวันนี้แข็งแกร่งผิดน้องเขาเพิ่งเขาส่งเรื่องมาเขาบอกว่าเขาชื่อโคไซน์เออเขาชื่อโคไซน์ไซน์โคไซน์แทนอะไซน์คอสแทนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกเขาชื่อโคไซน์แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเออเขาเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันทีเนี้ยเขาก็เลยไปนั่งย้อนดูรูปใน Instagram แล้วเขาก็เอ้ยเออว่ะแม่งมีรูปนี้คือเหตุการณ์มันคือตอนนั้นอ่ะเขาไปเที่ยวบนภูเขาเนาะแล้วก็ตอนที่เขาไปเดินภูเขาอยู่เนี่ยเขาบังเอิญว่าไปถ่ายรูปวิวบนภูเขาพอดีแล้วเขาดันไปถ่ายติดอะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งเขาบอกเขายืนยันเลยว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่เขาถ่ายตอนนั้นเนี่ยมันไม่ควรมีใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่อันนี้คือเห็นได้ชัดมากเลยว่ามันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยอยากแชร์รูปนี้มาให้ดูดูเผินๆก็ถือว่าเป็นรูปที่สวยมากรูปหนึ่งนะใช่แต่เนี่ยเขาบอกว่าวิวที่เขาถ่ายเนี่ยมันติดพระรูปหนึ่งมาดันติดพระรูปหนึ่งมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายไม่มีพระและตรงที่พระอยู่เนี่ยถ้าเป็นคนน่ะไม่ลอยได้ก็ต้องสูงประมาณ 2-3 เมตรคือน้องเขาที่น้องเขาหมายถึงคือมันน่าจะเป็นเว้าลงไปแล้วเขาอ่ะถ่ายเสยขึ้นเพื่อดูน้ำตกแต่ดันมีพระอยู่ในรูปเนี่ยพระมีพระเห็นชัดๆเลยมาก
อันนี้แล้วแต่ความเชื่อท่านเลยนะครับแล้วแต่เลยถ้าถามพี่จอร์ดเอาความคิดพี่จอร์ดก็รู้สึกว่าเป็นรูปผีที่อิงตามหลักแสงและเงาได้ถูกต้องสุดๆครับ ต้องซิลูเอทนิดๆแล้วแสงมาจากข้างบนด้านหลังจะมีริมตรงขอบของออบเจกต์ถูกต้องทุกอย่างดูเบลนไปกับรูปไม่ใช่เป็นรูปที่ทำมาใช่ครับและที่สำคัญเป็นรูปผีที่สวยที่สุดตั้งแต่เห็นรูปผีมาแล้วครับครับนั่นแหละก็ขอบคุณน้องไม่ใช่ไอริสนะครับน้องโคไซนะครับอือหือกูไอริสเฉยเลย ต่อไปเป็นเรื่องจากคุณออ่างเนี่ยเขาบอกคุณออ่าง เขาบอกให้เรียกชื่อย่อนะว่าคุณออ่างเขาบอกว่าเนี่ยพี่ผมเนี่ยส่งเรื่องไปในเมล3รอบแล้วผมขอเถอะผมขอเถอะได้ผมขอเถอะขอให้พี่เล่าสักทีเถอะเอาได้ผมส่งมา3รอบก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวเล่าให้ก็ได้อะไรอย่างงี้เขาบอกว่า มันเป็นเรื่องประสบการณ์ตอนที่เขาไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนที่เขาไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรงเรียนที่จำกัดอายุก็คือน่าจะเป็นหลายๆอายุหลายๆวัยมาเรียนในห้องเดียวกันอะไรประมาณนี้ละมั้งผมก็ไม่แน่ใจเนาะที่เขาเรียนเนี่ยคือชลบุรีเป็นสถานที่ที่อยู่ในชลบุรีแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนอุตรดิตถ์มั้งถ้าจำผิดขออภัยนะก็คืออยู่ค่อนข้างห่างจากชลบุรีมากแล้วก็ไอตัวสถานที่เรียนเนี่ยนักเรียนน่ะจะต้องมาผัดกันเข้าเวรแล้วตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมซึ่งอาจารย์หรือว่าสถานหรือว่าคนในสถานที่นั้นอ่ะเขาก็จะจัดเวรให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาผัดกันเข้าเวรในช่วงระหว่างเทอมตอนนั้นเนี่ยเขาได้เวรก็คือก่อนเปิดเทอม2อาทิตย์แล้วก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอ่ะประมาณ1อาทิตย์เต็มตัวเขาเองเนี่ยไหนๆเนี่ยจะต้องมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาชลบุรีแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวขออยู่ยาวไปเลยยันเปิดเทอมเลยละกันว่าเดี๋ยวไปกลับๆแล้วมันเสียค่ารถเสียค่าอะไรเนาะก็เลยตัดสินใจอยู่ตอนแรกก็มีเพื่อนคนอื่นๆมาอยู่ร่วมเวรด้วยก็ไม่มีอะไรมากจนกระทั่งพอเพื่อนคนอื่นๆอ่ะมันยังเหลือเวลาอีก2อาทิตย์ไงก็แยกย้ายกันไปแล้วอาทิตย์ต่อไปมันเป็นอาทิตย์ที่มีแต่ผู้หญิงที่จะมาเข้าเวรก็ตัวเองก็เลยกลายเป็นผู้ชายคนเดียวที่อยู่ที่นั่นที่โรงเรียนเนี่ยเขาพักอยู่ที่หอแล้วหอมันแยกตึกกันก็คือตึกนึงเป็นตึกที่ผู้ชายอยู่อีกตึกหนึ่งเป็นตึกหอของผู้หญิงหอของผู้หญิงจำนวนไม่ได้เยอะก็จะเป็นหออาคารเดียวเนาะมีชั้นเดียวแล้วก็เป็นห้องโถงยาวๆผู้หญิงก็จะปูฟูกนอนส่วนอาคารผู้ชายเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นข้างล่างเนี่ยเป็นปูนแต่ข้างบนน่ะเป็นไม้เขาก็เลยตอนนั้นพอทุกคนกลับไปแล้วเขาก็เลยอยู่ที่อาคารหอผู้ชายแต่อยู่คนเดียวมันวังเวงนะอยู่คนเดียวจากที่แบบก่อนหน้านั้นก็คือมีเพื่อนอยู่มีเตียงเยอะๆมีล็อกเกอร์ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมันไม่มีใครอยู่แล้วมันก็เคว้งคว้างอะเนาะเขาก็เลยอ่ะไม่รู้ทำอะไรเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็นอนราบไปกับพื้นนอนราบไปกับพื้นแล้วก็นั่งเล่นคอมแก๊ก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 เล่นไปเรื่อยๆพอเล่นไปสักพักหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเป็นเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกก๊อกครืดครืดเป็นเสียงอะไรแปลกๆมาจากในอาคารเนี่ยก็เลยถอดหูฟังลงแล้วก็เชื่อเสียงอะไรวะดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืน13นาทีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กครืดครืดครืดเหมือนเป็นคนเอาเล็บมาขูดเอาเล็บมาเคาะตามแบบตามอาคารไม้ก๊อกก๊อกก๊อกอย่างนั้นอ่ะโอ้ยไม่ไหวว่ะอะไรก็ไม่รู้เสียงแบบมันอาจจะหลอนไปเองอยู่คนเดียวเนาะก็เลยเปิดเล่นนอนเล่นเกมกันสิเปิดหูฟังให้ดังขึ้นตอนนั่งแค่ๆๆพยายามเล่นก็เจ๋อเอ้ยมันไปยังวะยังไงดีวะถอดหูฟังมาใหม่เสียงมันก็ยังมาอยู่เสียงมันยังมาก๊อกแก๊กเสียงคือเสียงอะไรจนรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่คนแหละไม่น่าจะใช่เสียงคนแหละเสียงมันเกินไปเสียงมันเยอะเกินไป
เลยอ่ะอูดกลัวถอดหูฟังกด YouTube ก็พิมพ์ๆๆๆปั๊บเปิดลำโพงปั๊บเปิดปุ๊บพอเปิดเพลงปั๊บไม่ได้เป็นเปิดเพลงนะตอนนั้นคือเปิดชยาสนากตาเพื่อคาถาชินะบัญชรอ่ะก็เปิดคาถาชินะบัญชรดังลั่นเลยเปิดไปแล้วก็เหมือนว่าพอเปิดเสียงคาถาชินะบัญชรไปเนี่ยเสียงทุกอย่างมันก็เงียบลงก็อ่ะเอาวะทุกอย่างเริ่มเงียบลงแล้วเว้ยคงไม่มีอะไรแล้วละมั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเขานอนราบกับพื้นแล้วนอนราบกับพื้นไม้อ่ะอยู่ดีๆมันมีคนมาเคาะตรงหน้าอกเขาอ่ะอย่างเงี้ยแต่ซึ่งระหว่างชั้น1กับชั้น2เนี่ยเขาบอกว่าอาคารเนี่ยมันสูงมากระยะก็คือประมาณ3เมตรได้แล้วคือนอนราบกับพื้นอ่ะแล้วมันมีคนกระทุ้งอ่ะเหมือนกระทุ้งอย่างข้างล่างขึ้นมามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยพอทุกทุกๆๆๆเชี่ยเอ้ยแล้วก็แบบเผลอมือเผลอไปกดโดนสเปซบาร์หรือไปคลิกเมาส์อะไรก็แล้วแต่เพลงก็หยุดปั๊บปรากฏว่าเพลงหยุดปั๊บได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นบันไดแบบทุกๆๆ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 ก็ขึ้นบันไดขึ้นมาแล้วก็ทุกๆๆๆมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องเว้ยจังหวะนั้นก็ไม่ไหวแล้วผมว่าโอ้ไม่ไหวแล้วกูไม่อยู่แล้วลุกขึ้นพยายามจะเดินออกจากห้องนั้นแต่เห็นว่ามันมีเงาคนน่ะยืนอยู่หน้าห้องตรงนั้นเอาไงดีวะเฮ้ยเพื่อนกูล็อกเกอร์เพื่อนกูมีนี่ว่ะเดินไปที่ล็อกเกอร์เพื่อนเปิดมาเปิดในล็อกเกอร์เพื่อนมีพระเป็นกระจาดเลยก็หยิบมาทั้งกระจาดแล้วก็เดินเดินค่อยๆเดินออกมาระหว่างที่เดินออกมาเสียงก็ยังมาคุกกิ๊กคุกกิ๊กเดินลงบันไดมาหันไปก็ยังเห็นเงาแบบวิ่งผ่านฟึ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องมาเต็มไปหมดจนกระทั่งตัวเองผมไม่ไหวเดินตัวสั่นพระที่อยู่ในกระถางก็จนกระทั่งไปถึงหอหญิงแล้วก็บอกกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงบอกว่าเกิดเจออะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็บอกโอ้ยไอพวกเราก็แบบสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบทำไมเองจะพักคนเดียวได้ยังไงอะไรเงี้ยไอไม่ได้ตรงนั้นอะเฮี้ยนจะตายก่อนหน้านั้นอะที่นี่มันเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือคนที่มาอยู่ที่เนี่ยคนที่มาเรียนในหอเนี่ยเจอได้ไหมทุกคนเรื่องก็ประมาณนี้แหละก็คือเป็นเหตุการณ์ของน้องที่ชื่ออ่างอือหืออือหืออือหือน้องอิสระหรือเปล่าน้องอิสระหรือเปล่าน้องกล้าเลยพูดใกล้ๆไหมพูดเบาๆน้องกล้าก็บอกแล้วว่าเสียงมันแตกใช่เดี๋ยวมันแตกอาจจะต้องไปเบาเกณฑ์ลงเปล่าเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวพอตัดเดี๋ยวไปเบาเสียงกันหน่อยนั่นแหละครับไปครับ7เรื่องแล้วครับวันนี้ครับว่าเรื่องดีใครมีเป็ดก็ส่งมาได้นะ rsb.wednesday@gmail.com นะครับแล้วก็บอก reference เรื่องด้วยว่าเอามาจากที่ใดนะเอามาจากที่อื่นก็ได้ให้เราเล่าในสไตล์เราแต่ว่าบอกด้วยว่ามันมาจากไหนเราจะได้ให้เครดิตถูกนะส่งมาได้ส่งมาได้ใช่ครับมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนเนี้ยเขามีความฝันเนาะเขามีความฝันว่าเขาว่าอยากเป็นนักแสดงทีนี้ก่อนจะเป็นนักแสดงเนี่ยนั่นก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่คือภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันว่าไข่ยังเป็นไข่อยู่ยังไม่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบอะเนาะก็คือยังอยู่ในโหมดฝึกอยู่อย่างเช่นแบบเราอยากเป็นเชฟอย่างเงี้ยว่าเราฝึกเชฟอยู่เรายังไม่ได้เป็นเชฟเขาเรียกว่าคุณยังเป็นแบบยังเป็นเชฟในไข่อยู่ก็คือยังไม่ได้เป็นเชฟอะไรนี่ก็เหมือนกันเขาเป็นนักแสดงแล้วระหว่างที่เขาเป็นนักแสดงเนี่ยแน่นอนว่างานนักแสดงของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาประจำไม่ได้มาทุกอาทิตย์ไม่ได้มาทุกเดือนนานๆทีออกกว่าจะออดิชั่นได้เนี่ยก็จะได้เป็นตัวประกอบออกไปเป็นตัวประกอบปั๊บมีซีนพระเอกนางเอกก็ไปเป็นคนเดินอยู่ข้างหลังบ้างเป็นซีนในคาเฟ่ก็ไปเป็นแขกโต๊ะข้างๆนั่งดื่มน้ำนั่งอะไรบ้างค่าตัวก็ไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นแค่อาชีพนักแสดงเนี่ยมันยังเลี้ยงชีพเขาไม่ได้เขาก็เลยต้องทำงานตอนกลางคืนเนาะและงานตอนกลางคืนที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นงานพวกแบบว่าขนส่งเป็นงานพวกยกของใช้แรงงานตอนกลางคืน
ทีนี้วันหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีออฟเฟอร์มาเป็นละครเรื่องหนึ่งบอกเอามาแล้วงานนักแสดงมาแล้วเว้ยแต่ละครเรื่องเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างนานพอใช้ระยะเวลาถ่ายทำนานเนี่ยเราอะต่อให้เราไม่ได้เป็นตัวเมนอะแต่เราก็จะมีบทบาทอยู่ในละครเรื่องนี้อยู่ค่าแรงอะไม่เยอะนะในใจก็คิดว่าเราจะขอหยุดงานได้ไหมวะถ้าเราขอหยุดงานแล้วเราไปเล่นอันนี้อย่างเดียวมันจะได้หรือเปล่าวะหรือว่าต้องทำไงดีวะหรือว่าเราจะไม่รับงานแสดงงานนี้ถ้าเราไม่รับแสดงงานนี้มันก็จะเสียโปรไฟล์เราอีกมันยังไงมันก็ต้องรับเว้ยเอาไงดีกำลังระหว่างคิดว่าเอาไงดีนะก็เลยตัดสินใจเอาวะรับก็รับงานนี้ก็ได้แต่ระหว่างที่รับงานเนี้ยตัวเองอ่ะจะต้องลดงานประจำลดงานที่ตัวเองทำกลางคืนนะลดจำนวนให้น้อยลงซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะไม่บาลานซ์แล้วค่าใช้จ่ายตัวเองมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมเพราะรายได้ตัวเองน้อยลงแต่เวลาตัวเองเนี่ยมันมีน้อยลงเหมือนกันก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนบอกเฮ้ยมึงตอนเนี้ยกูแบบภาวะกูเป็นแบบเนี้ยมึงพอจะแบบมีงานหรือว่ามีตังค์ให้กูยืมหรือมีทางช่วยไหมวะบอกเฮ้ยกูเนี่ยฟังเรื่องมึงแล้วอ่ะกูก็อยากจะช่วยมึงเต็มที่นะงั้นมึงเอางี้แล้วกันไม่รู้ว่ามันจะช่วยมึงได้มากน้อยแค่ไหนนะห้องที่มึงพักอยู่อ่ะมึงเช่าราคาเท่าไหร่น่าจะเดือนละประมาณแบบ15,000ละมั้งมึงกูมีห้องให้มึงอยู่ฟรีมึงเอาป่ะเหรออยู่ฟรีเลยเหรอวะเออแต่คือมันจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวอ่ะดิเพราะเจ้าของบ้านเขาจะรื้อบ้านเขาจะย้ายบ้านแต่ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากบ้านเนี่ยมึงเข้าไปอยู่ได้เลยน่าจะประมาณเดือน2เดือนอ่ะมันก็อาจจะพอให้มึงประหยัดค่าเช่าห้องบวกกับทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องรายจ่ายมึงสนใจไหมเฮ้ยจริงเหรออยู่ฟรี2เดือนเลยนะเอาดิบ้านเป็นไงวะเอาดิได้งั้นเดี๋ยวมึงพร้อมเมื่อไหร่มึงโทรบอกกูเดี๋ยวกูไปเตรียมกับที่นู่นเอาให้พอเวลาผ่านไปประมาณวันสองวันก็โทรไปหาเพื่อนบอกเฮ้ยกูพร้อมแล้วเว้ยเพื่อนบอกอ่ะมามึงพร้อมมางั้นเดี๋ยวมึงแพ็คของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูจะขับรถไปรับมึงนะขาเพื่อนก็ขับรถไปตัวเขาก็ขนของเพื่อนก็ขึ้นมาช่วยขนของหมดทุกอย่างเป็นไงบ้างมึงอ๋อกูเพิ่งทำเอกสารทุกอย่างเสร็จอะแม่งย้ายแบบการจะยกเลิกสัญญาย้ายห้องนี่แม่งยุ่งยากกว่าที่คิดเนอะคุยกันเฮฮากันไปแต่มึงระหว่างเนี้ยมึงก็ต้องหาห้องใหม่ด้วยนะไอ้ที่นี่มันก็ไม่ได้อยู่นานนะประมาณเดือน2เดือนมันก็ต้องออกนะมึงรู้ใช่ไหมอันนี้กูบอกมึงแล้วนะเออกูรู้อยู่แล้วไม่เป็นไรแค่เดือน2เดือนเนี่ยคือเวลาที่กูต้องการเลยก็ขับกันออกไปพอขับออกมาจากตัวใจกลางเมืองได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็เพื่อนก็เลี้ยวหักขึ้นเขาไปอุ้ยไกลขนาดนี้แล้วเหรอวะเออไกลอยู่แต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยห่างมากนะมึงทำงานอยู่แถวไหนวะเออของกูน่าจะอยู่แถวสถานีตรงนี้แหละอ๋อเหรอเอองั้นก็ไม่น่าห่างกันมากอะเอาเป็นว่าบ้านเนี้ยมึงเดินออกมานะมึงเดินออกมาจากบ้านนะประมาณ5นาทีมันจะมีรถบัสวิ่งอยู่มึงขึ้นรถบัสมามันจะไปส่งมึงที่สถานีอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดที่มึงจะต้องเดินทางเป็นชั่วโมงบอกอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้วะไม่มีปัญหาเพื่อนก็ขับปู๊ขับรถกันไปปรากฏว่าเพื่อนก็จอดเอี๊ยดแล้วตัวเองก็หันไปดูเป็นบ้านเว้ยตอนแรกก็นึกว่าเพื่อนจะแนะนำห้องแบบห้องรูหนูอะไรอย่างงี้ให้เนาะเออแบบห้องรูหนูหรือว่าแบบไม่ได้เป็นบ้านหลังใหญ่อะอาจจะเป็นแบบเออก็คือไปอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายออกอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเป็นห้องแคบๆให้ตัวเองอยู่แล้วแบบส่วนอื่นๆมันยังมีเฟอร์นิเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยแต่ใครจะเอ้ยนี่เป็นบ้านเป็นหลังเลยนะมาเข้ามาเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวลุงเขาจะมาไขกุญแจให้เอาของลงมาก่อนเอาขนของกับเพื่อนก็แบบอ่ะ
ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะงั้นเดี๋ยวพอดีกูต้องไปทำธุระเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวลุงเจ้าของบ้านก็จะมานะเดี๋ยวกูไปก่อนโอเคนะถ้ามึงมีปัญหาอะไรมึงโทรหากูนะที่เหลือเดี๋ยวให้ลุงแต่เดี๋ยวให้ลุงเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวให้ลุงจัดการเออขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากเออไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามีปัญหาอะไรโทรบอกกูได้ตลอดนะเป็นดูแลบ้านดีๆนะมึงโอเค thank you เว้ยเพื่อนไปปื้อไม่ถึง5นาทีก็มีเสียงรถอีกคันปื้อเข้ามาแล้วก็เป็นคุณลุงคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูปิดตึ้งเดินมาสวัสดีครับสวัสดีครับใส่หมวกอ๋อครับสวัสดีครับผมนี่หนุ่มจะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมตัวทีนะบ้านมันพอดีเจ้าของเขากำลังจะย้ายออกนะมันของมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะผมไม่เป็นไรครับแค่มีที่สู้ขวนอนผมก็แฮปปี้มากๆแล้วครับเชิญขึ้นมาตรงนี้นะเปิดประตูไปแวบแรกคือที่วางชั้นรองเท้าข้างหน้าเนี่ยเป็นบันไดขึ้นชั้นสองแต่มันแปลกตรงที่บันไดที่ขึ้นชั้นสองเนี่ยมันมีประตูโอ้บ้านสมัยนี้เขาสร้างประตูขึ้นบันไดกันด้วยเหรอวะเออเว้ยก็เดินวนรอบลุงก็บอกนี่นะน้ำไฟทุกอย่างใช้ได้ปกตินะอันนี้ไมโครเวฟยังใช้ได้ตู้เย็นอาจจะใช้ช่องฟีดไม่ได้นะช่องฟีดอาจจะเสียแต่ก็ประตูยังเปิดไอตู้เย็นข้างล่างยังใช้ได้นะแล้วก็ถ้าหนุ่มมีอะไรก็อันนี้โทรศัพท์บ้านมันใช้ไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวลุงจะแปะเบอร์ของลุงเอาไว้ที่โทรศัพท์บ้านแล้วกันนะลุงเผื่อหนุ่มจะได้หาง่ายๆหรือว่าจะเอาไปเมมไว้ตอนหลังก็ได้นะส่วนอันนี้กุญแจบ้านนะหนุ่มเอาไปแล้วก็หนุ่มอันนี้ลุงขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นไปได้เนี่ยหนุ่มอย่าขึ้นไปชั้น2นะอ๋อครับได้ครับไม่มีปัญหาครับลุงนะอย่าขึ้นไปชั้น2แล้วกันนะระหว่างที่ยืนคุยกับลุงอยู่ก็ได้ยินเสียงเอะ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 ตัวเองก็อ้าวเจ้าของบ้านอยู่ชั้น2หรือเปล่าวะเขาเลยไม่ให้เราขึ้นไปชั้น2แล้วก็หันมามองหน้าลุงก็บอกอ้าวอันนี้เจ้าของบ้านหรือเปล่าครับลุงก็แบบครับเขาคงมาเอาของแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวกันครับมีปัญหาอะไรทุกบอกผมได้นะครับลงไปเลย เอ้ยเอาว่าถ้ามีชั้น2เราควรจะขึ้นไปสวัสดีคนที่อยู่ชั้น2หน่อยไหมวะแต่ลุงก็เขาห้ามขึ้นนี่หว่าเว้ยไม่เป็นไรสุดเผื่อเขาต้องการแบบ privacy เราได้อยู่แค่นี้เราก็ดีแล้วเอาละทีนี้เราจะนอนตรงไหนดีนะก็เดินไปชั้นบ้านชั้นล่างนะตรงกลางก็เป็นทางขึ้นบันไดทางซ้ายก็เป็นห้องนั่งเล่นทางขวาก็เป็นห้องเสื่อตาตมิลึกเข้าไปเป็นห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวน่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็ไปนอนห้องเสื่อตาตมิแล้วกันนะก็เอาของเอาทุกอย่างที่เพื่อนแบกมาให้นะเอาเข้าบ้านทยอยปั๊บเงยหน้าดูเวลาอีกทีประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วเอาชิบหายแล้วกูต้องไปทำงานแล้วนี่หว่าเอาเว้ยถึงเวลาทำงานแล้วเว้ยไปละเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชุดล็อกกุญแจบ้านปั๊บเดินออกไปทำงานข้างนอกก็มืดตึ๊บละก็นึกในใจอ้ออากาศเย็นแบบนี้แม่มีเพื่อนที่ดีแบบนี้ดีจังเลยเว้ยได้อยู่ฟรีเอาวะทีนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการจ่ายค่าห้องแล้วจะได้โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องแสดงมาละมาก็ไปงานของเขาเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มลากยาวไปยัน6โมงเช้าแล้วกว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็ประมาณ7โมงมีเวลานอนสัก 2-3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ถ้าวันนั้นมีถ่ายต่อก็นอนเอาแรงแค่2ชั่วโมงแล้วก็ออกไปถ่ายต่อของตอนเช้ากลับมาที่บ้านก็คือแวะมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับไปทำงานตอนกลางคืนอีกวนเวียนลูปชีวิตอยู่อย่างนี้ประมาณเกือบ1อาทิตย์เรียกได้ว่าแทบจะมีน้อยมากเลยที่ตัวเองเนี่ยจะได้อยู่ที่บ้าน
จนกระทั่งตัวเองก็ไปทำงานพอใกล้จะเลิกงานก็เก็บข้าวเก็บของยกนู่นยกนี่เอ้าไอ้นุ่มเสร็จงานแล้วยังอ๋อครับเสร็จแล้วครับอันนี้สุดท้ายแล้วครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ดีมากนะโอ้โหอาทิตย์นี้เองขยันขันแข็งมากดีๆช่วงนี้เองได้พักบ้างไหมเนี่ยดูสีหน้าไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะอ๋อครับพอดีช่วงนี้ผมมีถ่ายเยอะอยู่ครับอ๋อเหรอจริงเหรอละครเรื่องอะไรอ่ะให้ลุงรู้บ้างอ๋อผมยังห้ามบอกครับยังห้ามบอกยังเขายังไม่ได้ปิดกองยังไม่ได้ปิดกล้องครับอ๋อโอเคแม่ทำมาเป็นพูดเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะอ่ะเอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันนะหนุ่มพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะพรุ่งนี้พักผ่อนได้เต็มที่นะโอ้จริงเหรอครับเออเอานะพักบ้างสักวันนึงนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับก็กลับไปพอกลับไปที่บ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าทำนู่นทำนี่ปั๊บไปถ่ายละครถ่ายละครเลิกก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองกลับมาที่บ้านอีกรอบนึงง่วงมากตอนนั้นคือเหนื่อยมากคิดว่าเอ้ยเออเอาวะพรุ่งนี้วันหยุดเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนี้นี่ว่ะคืนนี้งานเราหยุดเพราะนั้นเนี่ยเราจะนอนได้เต็มอิ่มเลยแล้วพรุ่งนี้ก็จะตื่นเช้าๆหน่อยออกไปเดินดูรอบบ้านดีกว่าตั้งแต่เรามาอยู่บ้านนี้เนี่ยเรายังไม่เคยออกไปเดินดูเลยว่าแถวเนี้ยมันมีอะไรบ้างแต่จากที่เดินไปทำงานเนี่ยเดินตรงเป็นเส้นตรงเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะว่ารอบนี้มันมีบ้านอยู่ที่ไหนเหมือนบ้านหลังนี้มันตั้งอยู่โดดๆเดินเล่นบ้างทักถ่ายเพื่อนบ้านก็นอนไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอีกทีนึงตอนนั้นน่ะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนตัวเองหลับไปค่อนข้างยาวแต่มันตื่นด้วยความที่ว่าปกติตัวเองจะต้องตื่นเวลานี้ตื่นเวลาเที่ยงคืนเพราะมันคือเวลางานแต่ตอนนี้อยู่ดีๆก็เออรุ่งตื่นขึ้นมาเอ้ากี่โมงวะเนี่ยหันไปดูเสียงนาฬิกาก็ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตายตื่นมาทำอะไรวะเวลานี้อ๋อกล่าวว่าจะนอนซะเต็มอิ่มแล้วนอนมากี่ชั่วโมงแล้ววะนอนหลับไปตั้งแต่ตอนบ่ายสามบ่ายสี่วันนอนเยอะนะเนี่ยทำไมแปลกหรอที่จะตื่นไม่รู้ทำอะไรก็นอนจ้องเพดานทีวีก็ไม่ใช่ว่าจะมีต่อให้มีไฟสัญญาณทีวีก็ไม่มีนอนจ้องเพดานไปพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาทำอะไรดีนะคิดไปพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรดีวะจนได้ยินเสียงเอ๊ะ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 วันนี้เจ้าของบ้านเขามาเหรอเจ้าของบ้านนี่ก็แปลกเนอะตั้งแต่เรามาอยู่บ้านนี้ก็ยังไม่เคยสวัสดีเลยแล้วควรขึ้นไปสวัสดีหรือเปล่านะเอ๊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 ะเป็นเสียงเหมือนคนค่อยๆลงบันไดมาแต่เวลาเที่ยงคืนนะเนาะเราจะเปิดประตูไปเฮ้ยสวัสดีครับเขาก็อาจจะตกใจเราก็ไม่อยากให้ทำให้เขาตกใจวะแต่เราก็อยากเห็นนะว่าเจ้าของบ้านเขาหน้าตาเป็นไงอ่ะขอแอบดูหน่อยก็แล้วกันลุกขึ้นมาจากที่นอนเปิดประตูแง้มมันนิดหนึ่งแล้วก็จ้องตรงบันไดรอดูว่าประตูบันไดมันจะเปิดหรือเปล่าแล้วก็เงียบเอ้าเขาไม่เปิดประตูมาเหรอวะแล้วเขาไปไหนวะแต่พอเขากำลังคิดอยู่อะอยู่ดีๆไอ้ตรงช่องแคบๆมืดๆที่แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยสลัวๆมันมีลูกตาคู่หนึ่งฟึบมามองเนี้ยก็สะดุ้งเฮ้ยแล้วก็เป็นเสียงตุ๊กๆวิ่งขึ้นข้างบนไปอ๋ออะไร
ชิบหายแล้วหรือเขารู้เหรอว่าเราแอบมองเมื่อกี้โอ้ตายไม่น่าเลยถ้าเขารู้ว่าเราแอบมองมันเราจะดูแย่นะไม่เป็นไรนอนดีกว่าพยายามนอนดีกว่าคืนนี้ก็ปิดประตูเดินไปปิดแปลกจังวะแปลกคนวะทำไมแปลกงี้วะนอนบนเตียงคิดนู่นคิดนี่รู้สึกตัวอีกทีได้ยินเสียงจิ๊บ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 เสียงร้องมาข้างนอกแหละนกร้องอ้าวโอ้เช้าแล้วนี่วะโอ้เช้าละเอาละออกไปเดินดูรอบบ้านซะหน่อยดีกว่าเว้ยลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาใส่เสื้อผ้าเอาละใส่เปิดประตูแคร็กกำลังเดินไปตัวเองเหยียบแกร็บเอ้าอะไรวะก้มลงไปมองที่เท้าเห็นว่ามันมีช่อดอกไม้ช่อหนึ่งอะวางไว้อยู่ตรงข้างหน้าประตูบ้านเอ้าเดี๋ยวนะช่อดอกไม้นี่มันในใจก็คิดอ่ะมันไม่ใช่เป็นช่อดอกไม้ที่จะมาแสดงความดีๆอ่ะมันคือช่อดอกไม้ที่เวลามันมีใครตายหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะมีคนมาวางช่อดอกไม้ไว้ทำไมเอ้าเพิ่งมาวางหรอวะวางตอนไหนวะว่าจะออกไปดูรอบบ้านก็ไม่กล้าออกไปดูแล้วทีนี้สงสัยเรื่องที่ว่าข้างบนน่ะสรุปว่ามันมีอะไรมากกว่าเอาเว้ยปิดประตูบ้านเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนแล้วก็เอาวะไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนดีกว่าเดินไปหยิบไขควงกาประแจมาไปตรงที่ลูกบิดประตูทางขึ้นไปชั้น2บิดแงกก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 กขันลูกบิดจนออกมาประตูก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปชั้น2เอาเว้ยวันนี้แหละใครอยู่ชั้น2วะต้องรู้ไว้ได้แล้วเว้ยพกไฟฉายมาด้วยเผื่อเอาไว้ก็เปิดแก๊ปไฟฉายแล้วก็เดินหาสวิตช์ก่อนหาสวิตช์ไฟชั้น2ก่อนทั้งที่มันเป็นตอนเช้าอ่ะนะแต่ในบ้านเนี่ยมันมืดมันคือกลางบ้านที่ขึ้นบันไดไปชั้น2มันมืดมากเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็ส่องดูตรงเท้าแล้วก็เอ้ยทำไมอ่ะรอยเท้ามันมีแค่รอยเดียวอ่ะรอยเท้าที่มันมีคือรอยเท้าของเราอ่ะที่เหลือมันเป็นฝุ่นทั้งหมดเลยเอ้าแล้วทำไมวะเมื่อวานก็มีคนเดินลงมาไม่ใช่เหรอเดินขึ้นมาข้างบนแล้วชั้นสองดูเหมือนว่าหน้าต่างกระจกทุกอย่างของชั้น2เนี่ยจะถูกแปะไปด้วยหนังสือพิมพ์แปะไว้แปะกระจกแปะทุกอย่างไว้เต็มไปหมดไม่ให้แสงเนี่ยมันลอดเข้ามาหรือไม่ให้แสงข้างในมันลอดออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดสวิตช์ไฟแต๊บ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 ไฟมันก็น่าจะมีไม่ใช่เหรอวะเอาไฟฉายส่องดูตรงหลอดไฟตรงที่ใส่หลอดไฟมันไม่มีหลอดอยู่ข้างในเว้ยทำไมวะแล้วเขาอยู่กันได้ยังไงวะชั้นสองเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมอยู่ข้างล่างนะครับขออนุญาตเข้าไปนะครับเดินค่อยเปิด
ป็นห้องว่างๆโล่งๆเลยห้องแรกขึ้นบันไดมาเลี้ยวซ้ายเจอห้องหนึ่งเป็นห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยเอ้าไม่ใช่มีคนอยู่เหรอชั้นสองอะแล้วของของเจ้าของเก่าอ่ะอยู่ไหนอ่ะมันเชื่อมกับอีกห้องหนึ่งเปิดเอ้าห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าส่องไฟฉายไปเห็นแค่เป็นม้าตัวเล็กๆที่มันเป็นม้าไว้สำหรับเด็กนั่งแล้วมันมีไอ้รูปตัวยูข้างล่างอ่ะม้านั่งเด็กวางอยู่ตรงกลางห้องเลยเอ้าก็ไม่มีนี่ไม่มีใครเลยอ่ะแล้วไหนอ่ะเจ้าของถ้ามันมีคนอยู่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งดิวะอ๋อหรือว่าเชียดลุงเพื่อนกูมันหลอกกูวะที่นี่แม่งสิ่งที่มีอยู่ที่นี่แม่งไม่ใช่คนนี่หว่าแม่งไม่ใช่คนนี่หว่าแต่ถ้ามันไม่ใช่คนมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งดิวะยันเหรอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งดิวะอันนี้ห้องมันโล่งเกินไปวะในหัวมันก็แล่นเนาะคำถามมันก็ค่อยๆมาจนกระทั่งไฟฉายมันส่องกลับมาตรงที่ม้านั่งม้านั่งมันเอ๊ะโอ้ยต้องมีแน่ๆเลยต้องมีใครอยู่แน่ๆเลยมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับก็ค่อยเดินตอนนั้นคือรู้แล้วขนหัวมันลุกสู้ขึ้นมาชั้นสองแม่งไม่มีอะไรของก็ไม่มีคนก็ไม่มีเชี่ยเอ้ยกูโดนหลอกแล้วไม่น่าขึ้นมาเลยชั้นสองไม่มีใครนี่หว่าเราอยู่ที่นี่คนเดียวนี่หว่าแล้วมันมีที่ตรงไหนวะเดินกลับเข้ามาตรงทางขึ้นบันไดเห็นว่าตรงข้างหน้าตัวเองตรงทางที่ขึ้นบันไดขึ้นมาชั้นสองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีชั้นสามแล้วทางขึ้นชั้นสามเนี่ยมันไม่ได้เป็นบันไดเชื่อมต่อไปขึ้นชั้นสามแต่มันเป็นปล่องอ่ะเคยเห็นไหมเป็นปล่องอ่ะที่จะต้องเอาตะขอเกี่ยวแล้วดึงลงมามันถึงจะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสามมันเป็นปล่องตรงนั้นอ่ะแล้วก็อุ้ยปล่องอ่ะเขาอยู่ใต้ปล่องหรือเปล่าวะที่อยู่ใต้ปล่องแน่ๆเลยแล้วจะลงบันไดไงต้องเดินผ่านปล่องตรงนี้ดิไม่ไหวแล้วขาสั่นกึกหาที่จับที่ยึดค่อยๆเดินเอ็ดค่อยๆเดินเอ๊ะจนกระทั่งตัวเองได้ยินเอ๊ะมาอีกรอบหนึ่งฮะเอ๊ะเอาไฟฉายค่อยๆส่องไปตามต้นตอของเสียงปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามกับบันไดที่เขายืนอยู่อีกฟากหนึ่งมันเป็นแท่นที่เอาไว้ไหว้คนตายตั้งอยู่ตรงนั้นเว้ยซึ่งตอนแรกเขาเดินขึ้นบันไดมาเขาหันหลังให้เขาไม่เห็นนะแต่พอเดินกลับเขาเห็นว่าแท่นมันตั้งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วแท่นอันเนี้ยมันมีฝาปิดอยู่ไม่ได้เป็นฝามันเป็นประตูปิดมันจะต้องดึงเปิดออกมาแล้วจะมีพระอยู่ข้างในไอ้แท่นอันเนี้ยมันเปิดเอ๊ะแต่สิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะมันไม่ใช่พระแต่เป็นรูปหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะค่อยๆโผล่ออกมาแล้วก็ปิดแล้วก็โผล่ออกมาแล้วก็ปิดแล้วก็โผล่ออกมา
ป็นรูปคนน่ะอยู่ข้างในแท่นนั้นเนี่ยเสียงก็ดังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปดีกว่าไม่เอาแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วจับราวบันไดค่อยๆลงบันไดลงบันไดตึกเอ๊ะเสียงเอ๊ะเอ๊ะก็ดังมาอยู่ตึกค่อยๆลงบันไดเอ๊ะตึกเสียงมันก็เอ๊ะ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 แม่งเสียงมาจากข้างหลังเว้ยรู้เลยว่าพอไอ้เอ๊ะเนี่ยแม่งมาเนี่ยมันเป็นเสียงไอ้ฝาใต้บันไดอะค่อยๆลงมาลงมาอย่างนี้แล้วก็มีเสียงตึบลงมาข้างหลังตัวเองก็ลงบันไดจะวิ่งไม่ได้ตอนนั้นกลัวมากก็เป็นอีกเสียงนึงตึกเดินลงมาจนเอาวะเป็นไงเป็นกันเอาวะหันไปพับปรากฏว่าพอหันไปพับแล้วก็เฮ้ยตะโกนลั่นบ้านเลยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบันไดยืนมองเขาอยู่แต่สิ่งที่แปลกคือคอของผู้หญิงตรงเนี้ยมันเป็นเกลียวไปอยู่รอบหนึ่งอะคือเหมือนว่าหัวมันบิดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วมันกลับมาอยู่ที่เดิมยืนมองเขาอยู่ตกบันไดมาเหี้ยตกปุ๊บแล้วก็หมดสติไปแล้วลืมตาเลื่อนมาอีกทีก็คือชิบหายแล้วได้ยินเสียงกาบินก็น่าจะตอนเย็นเอ้าเชี่ยนี่กูยังอยู่ใต้บันไดเหรอหันมองกลับไปเห็นว่าประตูทุกอย่างมันปิดเหมือนเดิมเอ้าไปดีกว่าเก็บของทุกอย่างสะพายกระเป๋าเปิดประตูพักออกไปวิ่งพุดแล้วก็ล้มสะดุดอยู่ข้างหน้าบ้านโอ้ยเจ็บเชี่ยยังจะสะดุดเองว่าหันกลับไปอ่ะตรงหน้าประตูอ่ะมันมีช่อดอกไม้วางอยู่ช่อหนึ่งใช่ไหมตัวเองไม่เคยสังเกตเว้ยว่าทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาแม่งมีช่อดอกไม้กองกันสแต็กอ่ะจนดอกไม้มันเปื่อยมันเน่ามันแห้งแล้วจนตัวเองไม่ได้ทันสังเกตคิดว่ามันเป็นกระถางต้นไม้ที่เอาไว้ตกแต่งหน้าบ้านวิ่งออกมาไม่คิดชีวิตออกมาจากบ้านโทรไปหาเพื่อนเลยบอกมึงไอ้เหี้ยบ้านนั้นแม่งเกิดอะไรขึ้นวะไอ้สัตว์มึงทำไมมึงไม่บอกกูว่าเฮ้ยเพื่อนบอกเฮ้ยกูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้จริงๆไอ้ลุงคนนั้นน่ะจริงๆมันเป็นญาติห่างๆกับกูเขาบอกกูมาอย่างนี้ว่าเนี่ยคือบ้านเนี้ยเจ้าของที่อยู่เนี่ยเขากำลังจะย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เลยแบบพยายามแบบให้กูหาคนเช่าหรือหาคนมาอยู่แทนหาคนมาเฝ้าบ้านให้หน่อยอันนี้คือสิ่งที่ญาติกูบอกมากูเลยเสนอมึงกูก็หวังดีใครจะไปรู้ว่าบ้านมันเป็นงี้วะกูไม่รู้ล่ะไอ้เหี้ยกูโอเคแค่นี้ละกันเดี๋ยวไว้คุยกันก็แพนิควางสายเพื่อนไปเวลาผ่านไปหลายปีถึงทุกวันนี้เขาก็ได้เป็นนักแสดงสมใจอยากพอตัวเองเป็นนักแสดงตัวเองมีชื่อเสียงอ่ะก็เลยถามเริ่มมีคอนเนคชั่นเยอะคนเริ่มรู้จักเยอะเลยถามเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมันมีเด็กคนนึงเด็กคนนั้นเนี่ยเหมือนว่าจะสนิทกับคนของบ้านหลังนี้นะเด็กคนนั้นก็ชอบมาเล่นที่บ้านหลังนี้บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนเปิดประตูมาแล้วก็เจอว่าเด็กเนี่ยตกบันไดมาอยู่ปลายบันไดหัวคอบิดไปอีกด้านหนึ่งถามว่าครอบครัวที่อยู่เหรอเออบ้านมาล้างมาก่อนหน้านั้นแล้วผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะมาเล่นกับใครก็ไม่รู้เด็กผู้หญิงที่เขาเจอแค่คนเดียวหรือเปล่าสิ่งอื่นๆที่มันอยู่ในห้องเสียงต่างๆที่มันอยู่ในห้องเนี่ยมันมีแค่น้องผู้หญิงคนนั้นคนเดียวหรือเปล่า
หรืออาจจะมีอย่างอื่นที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็เป็นไปได้เรื่องก็ประมาณนี้เสียงเปิดประตูนี่รู้เลยว่าเวลาปิดประตูเนี่ยเป็นประตูเหล็กแวดแวดแวดนะใช่มันเป็นเสียงแบบชึ้งเวลามันเป็นเสียงปิดประตูเหล็กเหล็กสั่นดังชึ้งใช่ใช่เป็นประตูเหล็กต้องกล้าเอาจริงต้องกล้าเอาจริงเปิดกระเตงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันก็บอกมันเป็นเรื่องบังเอิญเนาะไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันขนาดไหนแต่ก็คือตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาลงไปทิ้งขยะแล้วก็คือขยะที่อยู่ในคอนโดเนี่ยมันก็ที่ทิ้งมันก็เป็นที่เดียวกันใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นประตูเปิดไปตอนนั้นมันน่าจะเป็นแบบริมถนนแล้วก็เป็นแบบผ้าคลุมมาไว้อะไรเงี้ยคนที่อยู่ในคอนโดให้เอาขยะลงมาทิ้งเอาลงมาทิ้งขยะแล้วก็ทิ้งไปปั๊บทิ้งไปเสร็จกำลังหันกลับไปก็ได้ยินเสียงก็หันกลับไปดูเห็นว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนคุยขยะอยู่ยืนคุยขยะอยู่อ๋ออ๋อคนคุยขยะแล้ววะแต่สังเกตดีๆผู้ชายคนนั้นไม่มีแขนอ๋อนั่นเป็นคนพิการนะมั้งเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเลยยืนคุยขยะอยู่แล้วขึ้นไปเวลาผ่านไปวันหนึ่งตำรวจขึ้นมาแล้วก็ถามบอกว่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าแถวนี้มีคดีฆาตกรรมแต่นี่มีคดีฆาตกรรมนะครับแล้วก็เนี่ยตรงที่ทิ้งขยะของคุณอ่ะมันมีศพมันมีศพที่ถูกหั่นออกอะไรไปคิดว่าเอ้ยเจนิดกูเจอหรือเปล่าวะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยกูเจอหรือเปล่าก็บอกอ๋อไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวรู้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะบอกนะคะอะไรต่อไปจนเวลาผ่านไปปี2ปีก็ย้ายออกมาจากที่นั่นนะเนาะแล้วตัวเองก็เรียนจบพอเรียนจบเสร็จปั๊บก็นัดเจอกับเพื่อนเวลาผ่านไปหลายปีเลยก็เจอกับเพื่อนพอเพื่อนเนี่ยพอเจอกับเพื่อนที่เรียนอยู่มาเลยเดียวกันนะเนาะเพื่อนก็มาแล้วเพื่อนก็พารุ่นน้องมาบอกนี่รุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องแบบอยากมาดื่มด้วยอะไรเงี้ยพอดีสนิทกับมันทำงานอยู่เนี่ยที่เดียวกันอ๋อสวัสดีค่ะแล้วทักทายกันดื่มเหล้ากันไปจนกระทั่งรุ่นน้องบอกว่าเนี่ยพี่ผมแม่งเพิ่งเจอเหตุการณ์แปลกๆมาเองผมเนี่ยเจอคนนึงเขายืนคุยขยะอยู่คนนั้นไม่มีแขนพี่เอ้าพี่ก็เคยเจอแล้วหนูเจอที่ไหนอ่ะนี่อพาร์ตเมนต์นู่นนี่นั่นสรุปว่าแม่งก็คืออพาร์ตเมนต์เดียวกันตัวเองย้ายออกมาแล้วมีรุ่นน้องย้ายเข้าไปพอเขาบอกว่าเนี่ยพี่ก็เคยเจอเหมือนกันคนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรแต่ก็ดูท่าแบบคิดว่าไม่ใช่คนนะบอกโอ้พี่เนี่ยผมเจอมาแล้วหน้ากูชิบหายผมคิดว่าเขาไม่ใช่คนนะพี่เพราะว่าเขาบ่นพึมพำผมไม่มีแล้วเขาไม่เอาอะไรไปเลยแล้วเขาไปเลยผมเจออย่างนี้บ่อยมากเลยพอยิ่งแบบตัวเองนึกก็ขนลุกนะเพราะเวลาผ่านไป 4-5 ปีอ่ะคนเดิมคนนั้นอ่ะยังคงวนเวียนหาแขนตัวเองในถังขยะที่นั่นเรื่องราวก็ประมาณนี้โอ้ชอบชอบอะไรอย่างนี้จังใช่ชอบอะไรสั้นๆแบบนี้แล้วแบบว่าจบแล้วมีทวิสต์นิดๆแล้วแบบโอเคมาประมาณนี้แหละครับผมประมาณนี้สุดท้ายครับขอขอบคุณพาร์ทเนอร์เราครับเนี่ยอยู่ขวาล่างครับไปลองกันได้นะครับแอปปกป้องนะครับขอพี่จอร์ดอนุญาตทวนแค่แป๊บเดียวนะครับว่าปกป้องนั้นคืออะไรนะครับผมบระปกป้องครับก่อนที่จะไม่เหลืออะไรให้ปกป้องครับนี่ทำเป็นสไลด์โชว์ให้ดูปกป้อง Mobile Security Application ครับผู้ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญบนมือถือจากแฮกเกอร์ไวรัสและภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆด้วยฐานข้อมูล Lookout Security Cloud เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรนะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ฉลาดๆครับเช่นนี่เลยป้าสแกนแอปสแกนเครือข่ายเซฟเบราว์เซอร์ Encrypt and Backupprivacy advisor แล้วก็มี photo wall ด้วยเก็บรูปเก็บวิดีโอนะครับแล้วก็ app locker ส่วนนี้ครับที่พี่จอร์ดบอกครับ lookout ครับ lookout เนี่ยคือผู้นำด้าน mobile security จากอเมริกานะครับได้รับคว
ความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงบริษัทระดับโลกอาทิเช่น Google ในการตรวจสอบแอปพลิเคชันต่างๆใน Play Store แล้วก็มียอดผู้ใช้งานกว่า150ล้าน user สมาร์ทโฟนทั่วโลกจึงมั่นใจได้ว่าปกป้องเนี่ยจะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญบนมือถือให้กับคุณเย้ yeah! ใช่ครับแล้วมันก็มีหลายฟีเจอร์นะทั้งแบบว่ามีที่เก็บรูปหรือว่ามีที่แบบปกป้องพวกแอปพลิเคชันต่างๆ อะไรพวกนี้ด้วยให้ป้องกันพวกแบบว่าmalware หรือว่าพวกไวรัสต่างๆที่จะเข้ามาถึง privacy ของคุณด้วยก็เหมาะกับหลายคนครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับมือถือเยอะๆเนาะใช้มือถือซื้อขายจ่ายของเยอะๆออนไลน์ช้อปปิ้งเอ่ยออนไลน์แบงกิ้งเอ่ยไม่ว่าหรือจะเล่นเกมเติมเงินใช่ครับก็แอปปกป้องนี่สามารถปกป้องคุณได้นะครับจากการไวรัสหรือจากการอะไรแทรกซึมต่างๆทีนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่59บาทต่อเดือนครับแล้วก็ช่วงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นพิเศษเนาะเป็นพิเศษก็คือ1ปีเนี่ยจากราคาเดิมเนี่ย708บาทเนี่ยเหลือแค่599บาทครับก็คือถูกลง 15% ที่สำคัญคือตอนนี้ถ้าโหลดแล้วใช้ฟรี30วันนะครับไปลองดูก่อนได้มีทรายเอาให้ลอง1เดือนใช่ครับ30วันบางเดือนมี31วันก็ไม่ถึง1เดือนเดี๋ยวเคลมผิดอีก30วัน30วันครับ บางเดือนก็แจกเดือนบางเดือนก็แจกเกือบเดือนอ่ะเออ30วันอ่ะทรายเอา30วันไปลองดูครับใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับปกป้องครับ iOS และ Android นะครับผมใช่แล้วได้ทั้ง2เครือข่ายนะครับไม่ใช่เครือข่ายสิ2 OS นะครับผมแค่วันนี้อะไรนะอิสระปกป้องใช้ปกป้องผีได้ป่ะใช้ปกป้องผีได้มั้ยเดี๋ยวลองให้พี่แปะโหลดมาดูแล้วให้พี่แปะไปตะลุยบ้านผีผีในมือสุดท้ายเน้นย้ำนะครับว่าคืนพุธมุดพ่อผมครับเราเอาเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรพวกนี้เรามาเล่าเพื่อความสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะครับเท่านั้นแต่ละคนมีความเชื่อท่านเองก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเรื่องจากทางบ้านก็ส่งมาได้ครับ rsb.wednesday@gmail.com วันนี้ขออภัยที่มาสายแต่ว่าเราก็ทบให้ท่านละครึ่งชั่วโมงนะครับวินนะครับผมหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับใครที่อยู่บ้านนะครับใครอยู่นอกบ้านก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพใครอยู่ต่างประเทศก็ Have a good day นะครับผม Good night Sleep tight แล้วเราจะเป็นบ๊ายบาย See you เจอกัน Good night กันครับ Peace Premiers at Twitch Rubsoft!